จดหมายเด็กแมวสวัสดีครับโอ้โหวันนี้พี่บอยเสียงดังฟังชัดเลยนะอันนี้เอาแล้วหรอเอาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับจดหมายเด็กแมวมาแล้วครับครับผมวันนี้วันอังคารที่27มิถุนายนคับข้างวันนี้ห้องจัดเราอุ่นหนาฝาข้างนะฮะดีจังเลยอ่ะทำไมครับบรรยากาศดีเพราะว่าอะไรครับพี่ยาครับเรามีน้องศิลปินรับเชิญครับเมื่อกี้สักครู่ที่ได้ฟังเพลงของน้องเข้าไปแล้วอ่ะให้น้องแนะนำตัวเลยสวัสดีค่ะก็เมื่อกี้เป็นเพลงของบะหมี่เองนะคะหรือว่าหนูใช้ชื่อว่าบะหมี่ KT ค่ะก็เป็นชื่อมาจากว่าชื่อจริงชื่อกันติชาก็เลยเป็นบะหมี่ KT ค่ะน้องบะหมี่ KT ยินดีต้อนรับครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ว่าไหมพี่ไม่ดังพี่เจมพี่ว่าไหมพี่ไม่ดังโอเคฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยไม่ดังเดี๋ยวขอให้เจมแก้ไหมพี่หน่อยวางยาละลองพูดใหม่หน่อยฮัลโหลฮัลโหลโอเคเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอเคพี่เล็กพูดก่อนดิฮะฮัลโหลครับครับฮัลโหลมาแล้วแล้วก็มี KT เพลงแต่งเองด้วยใช่ค่ะชื่อเพลงน่ารักมากเลยอุ๊ยขอบคุณค่ะล็อกมงวงการนางงามนี่พี่บอยล็อกมงล็อกมงคืออะไรพี่บอยพี่บอยคิดว่าคืออะไรคะก็คือเหมือนเรายกตำแหน่งให้คนนี้แน่นอนอ๋อเหรอใช่ใช่พี่บอยรู้ได้ไงอ่ะนั่นเลยฮะอ๋อเหรออืมแต่งเองใช่ค่ะใช่ไหมใช่อย่างที่พี่บอยบอกมาความหมายนี้ใกล้เคียงเลยค่ะก็ประมาณว่าแบบเหมือนเราแบบไปเจอคนมา100ล้านคนแต่ว่าเราล็อกแค่คนคนนี้ต่อให้ใครมาจีบก็ไม่ชอบแล้วฟีลนั้นค่ะแต่นี่คือซิงเกิลแรกป่ะครับเป็นซิงเกิลแรกเลยค่ะเพลงแรกที่แต่งด้วยป่ะฮะจริงๆหนูแต่งไว้เยอะค่ะแต่ว่าก็เลือกเป็นเพลงนี้ออกมาปล่อยเป็นเพลงแรกค่ะเพราะอะไรถึงเลือกเพลงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคนไทยน่าจะแบบอินเลิฟกันง่ายอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับแบบที่ป๊อปหรือว่าแบบว่าวัยรุ่นอะไรแบบนี้ค่ะน่าจะเข้าถึงง่ายพอพูดว่าล็อกมงฉันล็อกมงเธอแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนแบบฉันจองเธอแล้วนะจ๊ะอะไรอย่างนี้ป่ะฮะแล้วอย่างนี้ใครทำดนตรีให้อ่ะครับอ๋อพอดีว่าหนูไปเจอพี่มิกค่ะเป็นเขาพี่เขาอยู่วงวิชค่ะใช่บ็อกซ์มิวสิกใช่ค่ะเขาลงใน TikTok ว่าแบบว่าเขารับทำบีทแล้วหนูก็เลยแบบว่าลองไปคุยกับพี่เขาแล้วก็คือแบบว่าพี่เขาทำออกมาให้ได้สุดยอดมากทุกเพลงเลยป่ะหรือว่าก็มีแพลนว่าอย่างนั้นนะคะคือนี่เป็นเพลงแรกเท่านั้นใช่ MOMV มีไหมหนูก็ทำเองด้วยค่ะฮะอ๋อเหรอคือถ่ายเองเหรอโดยที่แบบว่าใช้โปรดักชันจากเพื่อนๆที่สนิทมาช่วยเป็นคนถ่ายเป็นอะไรเป็นแบบว่าทีมแบบว่าเรื่องไฟเรื่องอะไรให้อย่างเงี้ยแต่ว่าหนูอ่ะตัดต่อเองแล้วก็นั่งควบคุมการผลิตทุกอย่างเองเลยค่ะใช่ค่ะเพราะเรียนมาทางนี้ใช่ไหมก็ไม่ได้เรียนเลยแต่ว่าด้วยความที่เราก็พูดตรงๆว่าเรางบน้อยก็เลยแบบต้องประหยัดนิดนึงใช่ค่ะเป็นเพลงแรกด้วยทีมงานก็คือเพื่อนๆหมดเลยใช่เล่นแสดงเองอะไรเองหมดเลยใช่ค่ะพระเอกกับพระเอกหาไงพระเอกก็เป็นเพื่อนๆ เป็นทีมเดียวกันค่ะพี่คมสันหมายถึงว่าวันหลังก็คือแบบเป็นเพื่อนสันก็ได้ ใช่ป่ะ ใช่ป่ะครับไม่ใช่หรอกผมต้องไม่ใช่รุ่นพระเอกเขาแล้วมั้งพี่ แต่น้องก็มีรู้ว่าในนั้นมีพระเอกหลายคนอุ้ยไอ้บูมเพิ่งมานะนี่คือเสียงของพี่บูมฮะนี่นี่พระเอกนี่แต่เพียงผู้เดียวเคยดูไหมคะเรื่องนี้ไม่เคยไม่แน่ครับไม่น่าจะได้ดูแต่หนูชอบอยู่ค่ะชอบผลงานพี่เขาค่ะอันนี้พระเอกนี่7 Day 7เรารักกันจันถึงอาทิตย์เลยเนี่ยเล่นกับมิวนิษฐาเนี่ยเป็นหนังใหญ่มาแล้วเลือกพระเอกได้ค่ะเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นพระเอกมาทีหลังเก่าเล่นเต็มที่เลยนะเรือนแพรเรื่องเรือนแพรหนังเก่าเรื่องชื่อเรือนแพรแล้วออกแบบไม่ได้เวอร์ชันหนึ่งนี่พระเอกนะพี่ทุ่งขันเนี่ยพระเอกว่าอะไรแล้วแต่คืออย่างเงี้ยคือเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วหนูมันเริ่มมาจากหนูชอบดนตรีตั้งแต่ตอนเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่เล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังค่ะแล้วหนูก็เริ่มเรียนเปียโนแล้วมันก็เหมือนชอบร้องเพลงมาเองตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้เลยแล้วก็มาเริ่มแต่งเพลงก็คือตอนที่เหมือนแบบคุณพ่อบอกให้เอ้ยน่าจะมีความสามารถนะลองแต่งเพลงดูก็น่าจะสักประมาณม.ปลายม.ต้นม.ต้นค่ะโอ้ดีนะคุณพ่อก็มาด้วยวันนี้สวัสดีครับกำลังใจผมยังไม่คิดว่าเป็นคุณพ่อเลยฮะผมยังคิดว่าเป็นมือเบสหรือเป็นอะไรอย่างนี้เลยวัยรุ่นมากครับโหแต่งเพลงแต่โมต้นอาทิตย์ที่แล้วก็มีคนฟังเขียนจดหมายมาบอกว่ามีเด็กแบบประถม
แต่งเพลงส่งให้เรามารีวิวพูดเหรอแล้วดีไหมฟังอีกทีทีไงพี่คุณทีทีทีเขาที่แต่เดี๋ยวอ๋อใช่อ๋อเออแต่งเพลงฝรั่งเนื้อดีนะเดี๋ยวอ๋อแต่ยังไม่ได้เป็นเพลงแต่แค่เนื้อแต่เนื้อคือนี่แบบพูดในฐานะพ่อก็คือแบบถ้าลูกชอบดนตรีบางทีอย่างบางทีเพื่อนผมมาถามว่าเอ๊ะให้ลูกเรียนดนตรีเรียนกีตาร์หรือว่าเรียนเปียโนอะไรทำไมลูกไม่สนใจเรียนอะไรเงี้ยครับเขาเลยบอกว่าถามจริงๆว่าพ่ออยากเรียนหรือลูกอยากเรียนอะไรเงี้ยครับบางทีพ่อแม่ที่ไม่ได้เรียนดนตรีแล้วเหมือนตัวเองขาดไปในเด็กเอามาเติมให้ลูกโดยไม่ได้คิดว่าลูกชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่อย่างผมเลยบอกว่าเออลองถามใหม่ว่าลูกเขาชอบอะไรบางทีเขาอาจจะชอบกีฬาชอบอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่นี้ก็ได้หมดเพราะว่าเราสนับสนุนแต่อย่างนี้ก็หมายถึงว่าอย่างผมเนี่ยร้องรำทำเพลงมาฟังเพลงตอนสมัยก่อนเราเกิดมายุค90ก็มีเพลงดีๆฟังพี่เบิร์ดฟังอัศนีครับคุณพ่อชวนลูกฟังคุณพ่อเกิดยุค90เลยเหรอครับ6โอ้โหเกิด12นะครับอ๋อครับไม่ใช่ต้องเรียกคุณพี่ครับก็เลยแบบชวนลูกฟังเพลงดีๆมาก่อนเขาก็เริ่มฟังนะครับฟังพี่ป้อมอัศนีฟังเนี่ยครับฟังอะไรมาตลอดฟังเอลวิสเพรสลีย์อย่างเงี้ยที่คาเฟ่ฟังมั้ยคะเนี่ยครับสาวชอบมากครับเนี่ยได้ฟังเพลงผมงานดีๆก็พอเขาเริ่มบอกเออชอบดนตรีหรือเปล่าลูกอะไรเงี้ยเราก็ถามบอกพร้อมเมื่อไหร่บอกแล้วกันบอกพ่อไม่อยากบังคับก็บะหมี่นี่ก็ประมาณ8ขวบเขาก็บอกว่าพร้อมละเพราะว่าเราก็ให้ไปดูลองตีกองลองเล่นเปียโนอะไรก็บอกลูกอยากเรียนอะไรเขาบอกเปียโนบอกถ้าเรียนมันเบื่อนะมันไม่สนุกมันเล่นนะแล้วไม่บังคับนะถ้าลูกอยากเรียนลูกเล่นก็ลูกต้องรับผิดชอบมันต้องซ้อมมันจะเบื่อหน่อยคราวนี้ก็เลยบอกเขาบอกพร้อมแบบเล่นอยากเล่นเปียโนก็เลยส่งเรียนมาตรฐานโรงเรียนไปเขาก็ซ้อมก็เขาก็เริ่มจากตรงนั้นมาครับก็แบบให้เขาเรียนตั้งแต่8ขวบเลยครับว่ามีใช่ก็เหมือนหนูเริ่มสนใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่ตอนนั้นใช่เพราะเด็กๆจะให้มานั่งเรียนเขาก็เบื่อใช่ไหมครับดีก็เลยต้องรู้ว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่ให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองดีนะคุณพ่อแบบสนับสนุนเต็มที่เนี่ยปกตินะคนที่พาออกซิงเกิลคนที่พามาเนี่ยจะเป็นแบบค่ายเพลงหรือแบบ AR พามาแต่เนี่ยคือคุณพ่อพามานี่คือน้องพาคุณพ่อมาหรือว่าคุณพ่อพาน้องมานะใครพาใครมาไปชวนกันมาครับเนี่ยเด็กๆถ้าเกิดบ้านผมสนับสนุนให้เดินแบบป่านี้ผมก็เป็นนายแบบนี่ไงดูไม่ไกลจากคุณได้เลยพ่อได้เลยโอ้แต่ให้ไปเล่นอะไรก็ไม่รู้ตอนคัดเอ็กโปเนี่ยแอดลาโชว์อยู่พี่คมสันเขายืนอยู่ข้างพยายามจะแบบเรียนแบบท่าก๊อปท่าเต้นบอกว่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรแต่มันเสียดายที่คิดช้าไปหน่อยเพราะไม่ได้ตอนนี้ปวดหลังฟอนเต้นแล้วมันเดินนานไม่ได้แต่เขาไม่ให้เดินไกลมากพี่คมสันมันเดินบนเวทีนิดเดียวไปกลับแค่นี้เดี๋ยวนี้พอเดินวันบางทีต้องจังหวะน้องมีซิงเกิลต่อไปเนี่ยเคยอยากจะได้คนเขียนเพลงคนใหม่ไหมที่แบบเรามีครูเพลงอยู่เยอะในนี้แล้วแบบปั้นศิลปินสาวๆมาหลายวงยินดีเลยนะคะแม่น้องมีเพลงแปลว่ามีเพลงเยอะดิฮะตอนนี้ที่เราแต่งจริงๆก็ค่อนข้างแต่งเพลงแล้วถ้าพูดก็ประมาณ10กว่าเพลงได้ชอบแต่งเพลงใช่ค่ะแล้วก็แต่งกับผู้หญิงมา300เพลงแล้วไอ้บุ้มคืออะไรโหพี่บอยสมัยก่อนครับทำงานกับโดโจค่ายโดโจแต่งเพลงให้ศิลปินวัยรุ่นนี่เสิร์ฟให้น้องเขาหนูก็รู้จักพี่ใช่ไหมนี่นี่เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเราคุยเรื่องอะไรนะมาโดโจ BNK มีหลายใครอีกครับคนนี้ก็ฟังพี่บอยแบบไฟเดย์ฟังอะไรเงี้ยครับติดตามกันมาตลอดอยู่แล้วน้องบะหมี่รู้จักวง Today Sago Kid ไหมคะอุ๊ยอาจจะต้องบอกชื่อเพลงมาค่ะกลับมากลับมาได้อ๋อใช่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 ข้อดีของการมีเพื่อนเยอะมันจะดีอย่างนี้นี่เองนะสามารถเอาเพื่อนมาช่วยกันแต่ตอนนี้คือเริ่มแบบมีโชว์ไหมเริ่มเล่นอะไรอย่างนั้นไหมฮะเอาจริงๆก็ยังค่ะ ใช่เพราะว่าหนูเพิ่งปล่อยมาได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนประมาณอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่2ค่ะตั้งแต่วันที่12ตั้งแต่วันที่12วันนี้น้องเขาก็เตรียมเพลงมาด้วยนี่อ่ะเดี๋ยวลองเลยอ๋อวันนี้จะมาเล่นสดให้ฟังด้วยนะครับมาเล่นสดๆเลยเล่นเลยเล่นได้เลยเหรอคะได้เลยฮะมือกีตาร์ชื่ออะไรนะชื่อโน้ตค่ะน้องโน้ตนะฮะขอเสียงปรบมือให้น้องโน้ตด้วยงั้นก่อนที่โน้ตก่อนที่โน้ตจะเล่นคือโน้ตไปเจอกับบะหมี่ได้ยังไงครับก็คือ
พอดีมีไปทำงานที่บริษัทอินฟลูเอนเซอร์แบรนด์ของแบรนด์หนึ่งใช่ไหมคะคแล้วเพื่อนเป็นกราฟิกค่ะแล้วพอดีมีใช่ๆเพื่อนเป็นกราฟิกแบบทำอาร์ตเวิร์คทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่ามีเข้าไปในสายแบบสายดนตรีสายอะไรอย่างงี้ไปไลฟ์ TikTok ให้เขาอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบว่ามีเอากีตาร์ไปแล้วเขาก็ขอยืมกีตาร์มีเล่นใช่แล้วมีก็แบบเฮ้ยทำไมถึงเล่นเก่งขนาดนี้พอเสริมนิดนึงว่าเอากีตาร์ตัวเล็กอะครับเป็น15ตัวน้อยอะฮะมันก็จะเล่นยากใช่ไหมครับพอไปบะหมี่อัดคลิปมาให้ดูเอ้ยเพื่อนทำไมเล่นเพาะจังใครเพื่อนคนนี้เป็นใครเนี่ยเป็นนักดนตรีเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็เลยบอกเออลูกให้ลองให้เล่นเขาบอกให้ดิวดิวเพื่อนมาปกติน้องไม่ได้เป็นนักดนตรีเป็นทำกราฟิกใช่ๆทุกวันนี้ลาออกแล้วก็ยังทำกราฟิกอยู่ครับถ้าบะหมี่เพลงติดหูแล้วก็อาจจะต้องลาออกนะลาแล้วพร้อมก็เลยนะครับล็อกมงการแสดงสดครั้งแรกป่ะครั้งแรกนะถือว่าเอ๊ะครั้งแรกป่ะที่นี่ตอนแรกหนูไปอีกที่มาแต่ที่นี่ที่แรกก็ได้ค่ะอยู่เป็นที่แรกของวันอังคารสามทุ่มเจ็ดนาทีเดี๋ยวไปที่แรกครับสวัสดีครับใจผมสลายเลยงับแงอยากได้เธอมาเป็นแฟนอะล็อกตั้งแต่เดินเข้ามาสะกดทุกสายตาโดยเฉพาะใจฉันละลายลองมองเธอเลยละกันแค่ you only one never don't say no BAMEE ล็อกไว้เลยชีนี้แฟนจะไง baby ตกลงไหมเพราะว่าจะให้บอกไงดีอะก็ฉันล็อกมองไว้เธอคนเดียวก็เธอเนี่ย knock out แล้วทุกคนเลยก็ฉันล็อกใจไว้แค่เธอชนะตั้งแต่เริ่มเลยก็ฉันล็อกมองไว้เธอคนเดียวและมีข้อแม้ข้อเดียวแค่เธอมาเป็นของฉันก็ฉันล็อกมองไว้เธอคนเดียวจะไม่เหลือที่ใครล็อกใช่ปะเนี่ยล็อกมองปะเนี่ยรู้ผลอยู่แล้วฉันล็อกมองฉันนะเนี่ยโกงใช่ปะเนี่ยทำให้ชมเนี่ยฉันเลยต้องล็อกมองไว้ให้ฉันเนี่ยล็อกใช่ปะเนี่ยล็อกมองปะเนี่ยรู้ผลอยู่แล้วฉันล็อกมองฉันนะเนี่ยโกงใช่ปะเนี่ยทำให้ชมเนี่ยฉันเลยต้องล็อกมองไว้ให้ฉันเนี่ยล็อกมองไว้เธอคนเดียว knock out แล้วทุกคนเลยล็อกมองไว้แค่เธอก็ฉันล็อกมองไว้เธอคนเดียวก็เธอน่ะน็อกเอาแล้วทุกคนเลยก็ฉันล็อกใจไว้แค่เธอชนะตั้งแต่เริ่มเลยก็ฉันล็อกมองไว้เธอคนเดียวและมีข้อแม้ข้อเดียวแค่เธอมาเป็นของฉันก็ฉันล็อกมองไว้เธอคนเดียวจะไม่เหลือที่ใครล็อกใช่ปะเนี่ยล็อกมองปะเนี่ยรู้ผลอยู่แล้วฉันล็อกมองฉันนะเนี่ยโกงใช่ปะเนี่ยทำให้ชมเนี่ยฉันเลยต้องล็อกมองไว้ให้ฉันเนี่ยล็อกใช่ปะเนี่ยล็อกมองปะเนี่ยรู้ผลอยู่แล้วฉันล็อกมองฉันนะเนี่ยล็อกปะเนี่ยล็อกมองปะคะเนี่ยไปเถอะ
งเนี้ยตั้งแต่พี่จัดรายการพี่ไม่เคยเห็นรอยยิ้มของไอ้เจมอุ้ยตายแล้วโปรแกรมคอโปรแกรมคอเราฮะเจมคือโปรแกรมคอเราฮะมไม่หรือเจมมันแค่แบบมีแขกรับเชิญก็แบบแฮปปี้งั้นให้รายการสนุกขึ้นชาติเจมสนุกไงแล้วทำไมต้องหน้าแดงนะครับเจมผมเขินแน่นทุกวัยน่ารักนะเพลงน่ารักมากเลยเราไม่คิดว่าเขินเลยนะขนาดแบบว่าไม่เคยจะไปทัวร์อะไรเท่าไหร่ที่สองเองใช่ป่ะคะที่มาใช่ค่ะคนก็น่าชอบกว่านะแต่ว่านะเพลงน่ารักแล้วก็มันก็ขอเพลงได้แล้วด้วยนะพี่มีวิธีที่ทำให้ TikTok เนี่ยแบบคนดูเยอะล็อกวงเวอร์ชันฟีดกิซี่คาเฟ่ไม่ใช่โอ้ยแต่ต้องมาแนวเต้นปะความดังโอ้ยมันจะดีเหรอครับพี่บุ๋มครับเต้นทลายแน่นอนน้องเล่นกีตาร์เก่งจริงด้วยนะเออดีว่ะนั่นดีนั่นดีพ่อหนุ่มสกลนครครับดีดีมาเป็นกราฟิกอยู่ที่จับกีตาร์ว่ะเก่งขึ้นมาทันทีเขินต้องบอกว่าพี่คมสันชมเนี่ยพี่คมสันนี่คือแบบมือกีตาร์ที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของมัธยมนะคะนี่ไงสมัยหนึ่งสมัยนี่ไงเล่นเก่งเล่นเก่งนอกจากเสาร์ที่นี้บะหมี่ก็จะไปขายที่เสื้อยืดด้วยที่งานแคททีเชิร์ตของเราใช่ไหมบูธอะไรเป็นยังไงโปรโมทได้เลยบูธ A16 ค่ะก็ให้คุณพ่อช่วยก็ช่วยนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเสื้อทำยังคะเนี่ยโอ้ทำแล้วครับเพิ่งเสร็จวันนี้เลยหนูชอบบอยว่าพร้อมกับเพลงเลยเสื้อน่ารักมากบูมบูมไปถามอย่างนั้นบูมไปก็โปรโมทยังเนี่ยไม่ประสบการณ์มาหลายวงที่เป็นนี้ยังไงก็เลยช่วยกันโปรโมทงานแคททีเชิร์ตนะครับโอ้โหมหกรรมยิ่งใหญ่ประจำปีที่จะถึงนี้ก็ด้วยบูธ A16 นะครับยังไงไปพบกันกับบะหมี่ KT ที่นั่นด้วยแบรนด์ Street Empire นะครับน่ารักเป็นเสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่นนะครับในงานนี้ได้คอลแลบกับดีไซเนอร์แล้วก็ศิลปินชั้นนำหลายๆคนอาทิเช่นนะครับคุณนกกรกนกสนิทวงศ์ณอยุธยานะครับได้ออกแบบลายเสื้อยืดมาให้3ลายนะครับเป็นธีม Everything Will Flow ปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกทิ้งไปนะครับปล่อยให้ใจว่างกับสู่สมดุลแห่งชีวิตนะครับและแบรนด์ที่2ก็มีWavo Studio ทีมดีไซเนอร์ที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบกราฟิกให้กับศิลปินดังหลายท่านของค่าย Bakery Music นะครับก็งานนี้มีคุณกบวรวุฒิลีวัฒนะแล้วก็คุณทอมอ้าวเหรอฮะครับผมก็ว่าทอมวรวุฒิปัญญารชุนนะครับเป็นผู้ออกแบบเสื้อผมก็งงๆเอ๊ะ Wavo มันบริษัทเพื่อนผมนี่หว่านั่นสิครับนั่นนะฮะก็ใกล้ไม่ก็ออกแบบเสื้อให้4ลายนะครับนะฮะเป็นธีม Nice Song Sentence รวมทั้งเสื้อยืดลายที่มีแรงบันดาลใจจากเนื้อเพลงของคุณป๊อต Modern Dogคุณป๊อตก็ส่งตรงนี้มาเดี๋ยวต้องไปเจอครับว่าคุณป๊อตได้ส่งไลน์อะไรมานะครับคือไป A16 นี่ก็จะมีหลายเสื้อยืดโอ้มีเลยคือพอผลิตแล้วก็มีดีไซเนอร์เข้ามาบอกเอาแบบนี้ไปสิเอาแบบนี้ไปสินะเป็นหลากหลายมากครับแล้วก็มีท่านหนึ่งก็คือคุณอ้อยอินทิราทับวงนะครับอดีตเฮดดีไซเนอร์ของ Just Pal นะครับได้ให้เกียรติออกแบบเสื้อในลายธีม Something in my head นะครับเป็นเสื้อยืดขาวพิมพ์ดำสีหลักนะครับแล้วก็แทรกลายชมพูนะครับให้ดูว่ามีสิ่งใดที่อยู่ในห้วงความคิดของเราโอ้โหลึกล้ำเหลือเกินนะครับงานนี้บะหมี่ KT ก็มาด้วยนะครับศิลปินน้องใหม่ที่เพิ่งมีผลงานล็อกมงนะครับก็ขอฝากผลงานเพลงนะครับซิงเกิลที่ทำเองทั้งหมดเลยครับคุณพ่อก็งงเองเหมือนกันว่าลูกทำเองหมดเลยอะไรเงี้ยครับบางทีเราก็เก่งจังนะครับงานนี้มีเสื้อยืดลายน่ารักทั้งเป็น Lady Oversize แล้วก็เป็นเสื้อครอปสั้นๆแบบสไตล์วัยรุ่นของผู้หญิงนะครับแล้วก็มีเสื้อใหญ่ๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ยครับพี่ใส่ XL ครับโอเวอร์ไซส์ของผู้ชายนะครับก็เรียนเชิญนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้พบกันที่สุนทรภัณฑ์ศักดิ์ศิริกิจบูธ A16 คุณพ่อไม่ต้องไปจ้าง PR แล้วนะเป็น PR จริงดูคงนะไม่ต้องไปเสียงเงินจ้างได้เลย AR PR อะไรเงี้ยทำไมพ่อถึงได้พูดคล่องอย่างนี้ก็ไม่ทราบใช่แต่ว่าหนูก็คาดหวังจะเห็นพี่บอยแล้วก็พี่เล็กใส่เสื้อแล้วก็พี่นะคะทุกคนเลยใส่เสื้อบะหมี่ KT แบ๊วๆเสื้อไปได้หรอเอ้ยพี่จับถูก A16 เสาร์อาทิตย์นี้นะใครเป็นแฟนคลับบะหมี่ก็ไปเจอกันได้บะหมี่จะเข้าบูธประมาณช่วงกี่โมงน่าจะเป็นช่วงบ่ายค่ะบ่ายๆนะเดี๋ยวค่อยประกาศเวลากันอีกทีได้เลยค่ะเวลาก็เปิดเที่ยงใช่ไหมครับแต่เล่นด้วยป่ะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นค่ะแล้วเสื้อนี่เดี๋ยวก็ฝากพี่ตุ๊กตุ๊กไว้เนาะจะได้เอามาโปรโมทลายเสื้อไม่ทันน่ารักเห็นเสื้อแล้วเมื่อกี้บะหมี่ให้ดูเป็นก็เลยนะโลโก้บะหมี่สีชมพูเป็นเสื้อขาวบะหมี่รู้เปล่าว่าเสื้อตัวไหนที่ให้พี่คมสันใส่อะใครดีอุ้ยนี่นี่นี่พี่ยังไม่รู้เลยจริงเหรอ
ต่ออาทิตย์นี้ก็เจอกันได้ที่งานแคททีเชิร์ตนะครับผมขอบคุณบะหมี่กับคุณพ่อมากๆเลยครับขอบคุณครับใครชอบเพลงล็อกวงก็ขอกันได้แล้วนะที่แคทรีโอวันนี้เรามาฝากไว้แล้วขอบคุณมากๆเลยครับคุณบะหมี่ครับขอบคุณมากก่อนจะไปพี่ขอรูปคุณพ่อสวัสดีครับเจมถ่ายกับน้องบะหมี่นะนี่เอ้ยมาได้ครับเชิญครับเรียนเชิญครับมันบอกว่าเอาเว้ยไม่ได้หรอมันอยู่เป็นด้วยไม่ได้เลยอ่ะมันอยู่เป็นด้วยนะขอพ่อก่อนเลยเจมส์ถ่ายให้เจมส์มีกันมีกันเมียละถ่ายโดยกิซซี่คาเฟ่นี่เขาตัวแดงอยู่แล้วป่ะไม่ปกติตัวเขียวๆคนนะไม่ใช่ว่าอินขอเข้าก่อนได้ไหมมันเขินเขินนะอายุดีถ่ายเป็นตัวถ่ายให้พี่บุ้งก่อนตอนนี้ก็เป็นการถ่ายทอดสดทางเสียงของการถ่ายภาพนะฮะในรูปก็มีพี่คนจัดรูปลอยเข้าไปเสียงเข้ารูปครับในรูปก็จะมีน้องบะหมี่น้องพี่เจมพี่โน้ตนะฮะคนถ่ายไม่ได้เลยน้องก็จะได้มีรูปเดี๋ยวต้องมีอย่างนี้มีรูปพี่บอยไม่สนิทเลยไอ้เจมมันไม่ออกเลยเว้ยตอนนี้ก็เป็นถ่ายรูปของพี่บอยเจมแล้วก็น้องบะหมี่นะฮะถ่ายรูปตัวเล็กพี่เล็กนะฮะไม่พอเหรอคิดกันนิดเดียวฮะ1 2 3มีได้เป็นมีตากล้องที่เล็กๆโอเคเย้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอให้ประสบความสำเร็จรูปนึงนะครับแล้วมีรูปนึงเราสาธุนี่ดูยิ้มโอ้ยดูยิ้มดูพี่ผมถ่ายเชิญพี่เล็กด้วยครับก็ครับขออนุญาตครับโอ้โหนี่เราออนแอร์อยู่ได้ป่ะครับเนี่ยใช่ต้องการมาได้3 คนเจมพูดอะไรไปหน่อยเดี๋ยวให้มันเดทแอร์พูดเดี๋ยวเสียงเข้ารูปตอนนี้เรากำลังถ่ายรูปกันนะคะลำไหนมีท่าล็อกมงไหมมีด้วยเหรออ่ะมาเป็นท่าหัวใจทำมาที่แรกหัวใจธรรมดาที่แรกเอาง่ายๆเลยอ่ะเหมือนเล่นครับเล่นอย่างนี้กันเล่นอย่างนี้แล้วกันครับพี่เล็กเป็นเมื่อวานดูสิ่งที่เกาหลีอย่างนี้เลยพระเอกไม่ยอมทำพระเอกทำเรื่องคิงเดอะแลนด์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณพ่อสวัสดีครับอะไรกันพี่บอยทำไมพี่บอยหลายรูปจังพี่บอยได้ยิ้มคุณพ่อน่าเกลียดพี่บอยเมื่อกี้ตอนจังหวะล็อกมงแล้วน้องชะไม้ตาไปทางบอยน่ารักมากขอบคุณนะครับโอ้เป็นรายการวิทยุที่สนุกที่สุดเลยครับว่างๆเชิญเลยครับมาอ่านจดหมายเล่นกันครับเดี๋ยวมาอีกมาอีกซิงเกิลมาช่วยตอบจดหมายหน่อยขอจองซิงเกิล2เออก็มีมาจัดแมวสดได้เลยว่างๆเออไปหัดเล่นเพลงมาเยอะๆมาออกแมวสดได้เลยครับเจอครับสวัสดีครับ A16 นะวันเสาร์อาทิตย์ไปติดตามซื้อยืดเพลงได้เลยครับขอบคุณครับไม่ต้องกลับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อเรากลับที่เดิมป่ะใช่ทำไมมันร้อนอ่ะเออว่ะหลายคนมั้งฮะอืมแอร์มันเล็ดแอร์มันเสียป่ะเดี๋ยวมันก็จะเย็นเปิด2ตัวแล้วนะฮะรู้สึกร้อนป่ะแต่เดี๋ยวก็เย็นแล้วมั้งรู้สึกร้อนป่ะหรือไม่รู้ร้อนใจหรือว่าอะไรร้อนรุ่มผมก็ไม่รู้นะแล้วเดี๋ยวเรายังมีแคทไดเรกต์อีกใช่มั้ยฮะใช่อืมวง Secret 12เขาจะมาขายซื้อยืดเขาโฟนอินนี่เรายังออนแอร์ในชั่วโมงนี้ในชั่วโมงนี้เลยใช่ไหมเขามาเอางี้ว่ะก่อนซื้อยังไม่มาแต่เราให้กิซี่คาเฟ่โฟนอินขายเสื้อตัวเองอุ้ยมันจะดีเหรอครับพี่บุ๊คคิวอ่อนเขาบอยไตด้วยบอยไตด้วยอีกคนยังไงคิวยาวระหว่างติดต่อจำไม่ได้เลยว่ามันระหว่างติดต่อซีเคทเทเวลนะบุ๊คที่เท่าไหร่นั่นนะเขาหาลายเสื้อปีนี้ครับพลาดไม่ได้ครับผมเออมีกี่ลายครับพี่เล็กลายเดียวเลยฮะเหรอลายเดียวเลยโอ้เฮ้ยลายเดียวอืมใช่ลายเดียว ไม่หรอกมันมีลายอื่นแต่ว่ามันอันที่เป็นวาระจริงๆอะมีลายเดียวสำหรับงานแท็ตที่เชิดประจำปีนี้ทั้งดำและขาวไอ้ลายอื่นๆนี่ก็คือจากงานตัดงานอื่นๆใช่ไหมแต่ที่พิเศษสำหรับแท็ตที่เชิดเนี่ยจะเป็นลายนี้ลายเดียวมี2สีเสื้อดำกับเสื้อขาวมีลายเป็นประมาณไหนฮะโอ้โหค่อยบอกอีกทีแล้วกันมันมาเสร็จแล้วแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันยากเป็นวาดอ๋อเป็นฝีมือการวาดของพี่เล็กเองครับอืมของพี่บอยนะฮะเสื้อของพี่บอยนี่มีเสื้อโปรโมททางแคทแล้วนะมีคนโพสต์แล้วมีหลายคนสงสัยว่าตัวภาษาญี่ปุ่นที่เขียนไว้อะมันคือคำว่าอะไรคำว่าชิงกอตุ๊กตาฮะขอเทียนึง again please again please ไม่เป็นคำว่าชินเซนทราดี้เป็นเสียงอ่าน
วชินเซนทารีครับก็คือเซนทารีใหม่เซนทารีใหม่อันนี้ได้อิทธิพลอะไรมาจากอะไรสักอย่างอ่ะมาจากชินชินวุฒิฮะใช่เหรอไม่น่าป่ะและตัวข้างมันเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วมีข้างล่างตัวใหญ่เนี่ยคือชินเซนทารีใช่ไหมแล้วข้างล่างอีกข้างล่างเป็นเขียนว่าถ้าแปลเป็นไทยจะเขียนว่าเมื่อความฝันและความจริงมาบรรจบกันนี่เป็นไงพี่เล็กเป็นตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นเล็กๆเมื่อความฝันเมื่อความจริงความฝันมาบรรจบกันคือแล้วมั่วมาจากเนื้อเพลงพื้นที่เล็กๆมีกี่สีของพี่เล็ก2สีขาวดำของพี่บอยมีกี่สีฮะ3สีโอ้โหสีอะไรบ้างห้ามบอกขาวดำเทานะขาวดำเขียวนี่ถ้าขาวก็ลายเดียวหมดถ้าขาวก็ดำในตัวหนังสือจะแดงครับแต่ถ้าเขียวในตัวหนังสือจะสีอะไรนะขาวเออเดี๋ยวคิดว่าจะทำเสื้อจดหมายเด็กแมวด้วยถ้าทันนะเดี๋ยวอยากจะให้พี่เล็กลองเขียนนี่วันอังคารแล้วได้บุ๊คสามารถเราจะมาเสกเริ่มตอนนี้เลยเหรอเราสามารถเสกได้ขนาดนี้เลยพี่แล้วก็เนี่ยแบบจะแบบฟูดขายได้เงินทำบุญหมดเลยแล้วกะนะถ้าเราเป็นลายมือเขียนนะถ้าเราทำทันนะพี่บุ๊มนี่ไงทีเชิร์ตอยู่นี่ไงคือมันได้ฟังอยู่ป่ะนี่หัวใจตามไปหมดแล้วโดนล็อกมงไปแล้วเปล่าวะนี่ไงเราโปรโมทแค่ทีเชิร์ตยังไงแล้วเดี๋ยวเข้าตรงนี้ใช่ไหมอ่านผู้สนับสนุนใช่ไหมโอเคพี่บูมถ้าเกิดมันเป็นลายเนี้ยแล้วเป็นขาวดำเฉยๆอ่ะน่าสวยไหมสวยนะก็ได้นะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเขียนว่า Jot My Deck มาได้ลายไหนสวยอ่ะข้างบนอ่ะได้ๆเดี๋ยวมีแก๊งพวกเราหมดเลยใช่เดี๋ยวผมขอรูปน้องแล้วเป็นแค่ขาวดำอ่ะอันนี้ SE จุดป่ะ SE SE สวยว่ะขอ SE มันทำบุญอยู่แล้วไง SE เอาดิแล้ว SE ก็เอาเสื้อฟรีไปเลยแล้วเดี๋ยวเอาล็อกแล้วเนี้ยแล้วเขียนก็เขียนภาษาแล้วเขียนจดหมายเด็กแมวได้แล้วก็เดี๋ยวให้เขาน่าจะสวยนะมีจดหมายเด็กแมวเนี่ยจดหมายเด็กแมวใช่ทำสักสิบทำสักที20ตัวนะเฮ้ยกลัวเหลือเยอะโอ้ยไม่เหลือพี่บูมบอกทำประมาณสัก100 200ตัวและคนนั้นใครอ่ะที่อยู่ข้างๆพี่เล็กอ่ะตัวเล็กๆครับใครวะไอ้เบิร์ดไงโอ้ไอ้เบิร์ดหรือเป็นเจมก็ได้ไอ้เบิร์ดหรือว่าปัดตกออกไปเลยดีกว่าแล้วเอาเจมเข้ามายัดแทนนี่เบิร์ดมันหายไปไหนอ่ะเบิร์ดมันเบื่อเราแล้วอ๋อไม่มาแล้วหรอมันมีทุกกิจเดี๋ยวๆๆก็คือเบิร์ดไม่มาแล้วหรอวันอังคารเบื่อมันต้องไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยต้องอยู่โรงพยาบาลเพราะคุณแม่ป่วยเหมือนเขาย้ายชิฟไปตอนกลางวันอะไรเงี้ยคนก็เลยสลับขอให้หายวันหายคืนนะแม่ป่วยเยอะค่ะก็เสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะแคททีเชิร์ตตอนนี้บัตรยังมีจำหน่ายนะบัตรรายวันเร็วนะพี่ตื่นเต้นเลยอ่ะผมก็บอกเอ๊ะวันเสาร์ที่จะถึงแล้วนะเนี่ยบัตรรายวันยังมีจำหน่ายนะฮะ599บาทที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์เดอะคอนเสิร์ตเนาะเสาร์นี้เหรอเสาร์นี้สิครับคุณเปิดบูธไม่ใช่หรอครับบอกไงว่าเสื้อเสร็จหรือยังพี่เป็นพี่นัทยูกิโกะด้วยดูอาการนะอย่างเงี้ยต้องมีคุณบอยก็ผมส่งเสื้อประมาณวันที่8เดือนหน้านะครับแล้วพี่บอยคงแบบอ๋อได้ครับติดต่อโรงงานหรือยังเนี่ยติดต่อโรงงานหรือยังเนี่ยแล้วอันนี้ล็อกงงเลยเนี่ยล็อกงงวันไรจักแล้วพี่เล็กล็อกงงแน่นอนก็เมื่อกี้ยังเห็นบูมบอกว่าจะทำเสื้อจะมาเด็กแมวก็เลยคิดว่าคงทันมั้งก็น่าจะทันเนาะคุยกับโรงงานแล้วไงว่า500ตัวเขาทันไงโอเคเสื้อมีอยู่แล้วหายแล้วพี่บอยตอนนี้ซีเคทเทเวลก็อยู่ในสายแล้วครับพี่บอยกับพี่บูมสายด้วยครับเล่นเสียงกีตาร์อันนี้คือเพลงไหมเนี่ยดิเจมไม่เจมไม่เจมกดผิดเจมกดผิดเนี่ยผมก็งงว่าช้ายาวผมก็งงไม่น้องโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นนี่เขาอยู่ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยทำไมเสียงมันเสียงมันดังมากเลยพี่สิทธิ์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอพี่ปรับเสียงก่อนได้นะมึงสิขอยืมที่ชาร์จแบตหน่อยดิโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเชอร์แตมพิงแมรี่นะคะเชอร์แตมพิงแมรี่
พิงค์เนวี่ค่ะพิงค์เนวี่จาก Secret 12ค่ะวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะถึงแคททีเชิร์ตแล้วเนาะใช่แล้วค่ะพร้อมไหมพร้อมทำไมเสียงไม่ค่อยเสียงจังเลยกันหมดโอ้มันดังมากเลยมันดังเกินไปเอาลงนิดหน่อยดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอพี่ปรับเสียงหน่อยนะโอเคใช่ไหมพี่เจมใส่หูด้วยแล้วมีอะไรน่าสนใจมาเสนอเรามาคะแคททีเชิร์ตสำหรับงานแคททีเชิร์ตที่จะถึงนี้นะคะวงน้องสาวอย่างคิสเนสคิสเนสก็จะมาขายเสื้อกันค่ะเป็นเสื้อแมวน่ารักสุดๆเลยคือไม่ได้มาวงเดียวจากเพื่อนนิดมีวงน้องสาวแล้วมีรู้จักวงพี่ชายไหมคะบูมอย่าเพิ่งให้น้องเขาให้น้องเขาคุยของเขาก่อนโอ้มี3แบบเสื้อเรามี3แบบใช่ค่ะเป็นรูปแมวน่ารักสุดๆเลยลองเล่าให้เรามาฟังหน่อยว่า3แบบมีแบบอะไรบ้างพอเล่าได้ไหมก็คร่าวๆนะคะที่แล้วแต่บุคคลมองนะคะว่าจะมองจินตนาการเป็นแบบไหนแต่ว่าเสื้อนี่โซคิ้วสุดๆโซคิ้วแล้วก็มองดวงพระจันทร์สีแดงใหญ่ๆความหมายที่คิดว่าความหมายเสื้อแมวมองดวงจันทร์เป็นความหมายแบบไหนกันคะแมวหิวแมวอยากกินไข่เค็มแมวอยากกินกระต่ายบนดวงจันทร์แมวจะแปลงร่างเป็นแมวป่าจะตั้งคิดว่าน่าจะเป็นแมวที่มองไกลๆมองถึงน้องๆในวงนะคะแมวมองแมวมองนี่ลายหนึ่งเป็นแมวมองลายแมวมองลายสองอ่ะลายสองเป็นลายหน้ากากแมวค่ะด้านหลังก็เป็นดวงจันทร์แล้วก็มีลายเท่ๆเลยแต่ว่าเป็นสีดำค่ะส่วนแบบที่3ก็จะเป็นสีขาวคือลายคิดสีนี้หมดเลยค่ะแต่ทำไมมันต้องเกี่ยวกับดวงจันทร์ด้วยนะแมวกับดวงจันทร์หรือว่ามันเป็นสัญลักษณ์อะไรบ้างครับเป็นสัญลักษณ์ของทางวงค่ะโอเคโอเคก็มีทั้งหมด3แบบ3ลายเนาะบูธไหนอยู่ตรงไหนเบอร์อะไรรู้อย่างจ้ะอันนี้ยังไม่รู้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องรอวงน้องๆนะคะคือเดี๋ยวรอประกาศกันอีกทีเนาะก็เข้าไปดูในเพจดิสเข้าไปดูในเพจคิซึเนะได้เลยค่ะหรือในเพจแคทตอนนี้ก็มีบูธแล้วนะคะในมีผังบูธแล้วนะคะเราลองดูว่าเราชื่อบูธอะไรเราจะไปอยู่ที่บูธกันบ้างไหมไปแน่นอนค่ะเจอกันได้เลยค่ะเวลาไหนเดี๋ยวบอกกันอีกทีเนาะใช่ค่ะโอเคก็ติดตามนะอ่ะสุดท้ายฝากซียืดกับแฟนๆแคทเรดิโอหน่อยอีกครั้งหนึ่งเพื่อมีคนที่กำลังฟังอยู่ครับสำหรับใครที่จะมางานเจอกันที่งานแคททีเชิร์ตนะคะอย่าลืมมาหาน้องๆแคทอย่าลืมมาหาน้องๆคิซึเนะกันด้วยนะแล้วมาเจอเชิร์ตามกับเพื่อนๆในวงกันด้วยนะคะฝากไลค์เสื้อน่ารักน่ารักของพวกเราด้วยนะคะตั้งใจทำกันสุดๆเลยอย่าลืมมาเจอกันนะจ้าเดี๋ยวไปเจอจ้าเราเจอนะคะโอเคเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับขอให้ขายดิบให้ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่คมสันเสียง2ขึ้นมาเลยทำไมจ้าพอเขาจ้าปุ๊บนี่จ้าเลยอ่ะไม่เมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเสียงนี่ผมไม่ได้ยินหูผมอื้อเลยตอนนี้จริงๆเมื่อกี้มันมิฟขึ้นมาตอนที่หูอื้อเลยอ่ะคือผมไม่รู้ผมไม่ได้อื้อไม่อื้อไม่เกี่ยวคำว่าจ๋าจ้าไม่เกี่ยวไม่มีผลเลยเงี้ยเวลาผมคุยกันหลานๆก็อย่างเงี้ยล่ะตอนเล่นตัวเองก่อนได้หรอแต่นี่หูอื้อเลยไม่เกี่ยวเสียงละนี่ผมไม่ได้ในเลยเสียงเบาละอ๋อหรือว่าไมค์มันดับมิวไปปะไม่ดับนี่มิวไม่มีนะแต่ว่ามันเบาอยู่แต่มันเบาหรือหูผมก็อื้ออยู่ฟังเพลงขอฟังเพลงครับเพลงได้มั้ยได้ตอนนี้ผมรู้สึกพูดผมหูอื้อมากเลยล้างหูเหรอเมื่อกี้มันอี๊ดอื้อเลยเปิดน้องเพลงน้องซีเคท12มีมั้ยฮะต้องหาแล้วสิเจมเครียดเครียดเลยเหรอฟังโบกี้ก็ได้โบกี้มันก็ได้โบกี้ลอนก็เล่นโอเคเล่นวันที่2วงสุดท้ายนะคนล่าสุดที่ประกาศในไลน์อัพของแคททีเชิร์ตเนาะโบกี้ไลออนฟังเพลงมูลิกเนี่ยโบกี้ไลออนแป๊บหนึ่งฮะขอไปพักหูแป๊บหนึ่งฮะได้ได้จดหมายเด็กแมวจดหมายเด็กแมวกลับมาแล้วครับครับไปพักตั้งสติมาเมื่อกี้หูอื้อไปหน่อยขออภัยหัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอุ้ย
หายใจลึกๆเจมหายใจลึกๆโดนล็อกมงกันเหรอใช่ป่ะใช่เจอล็อกพี่บอยนี่โดนตกเต็มๆนะล็อกมงเต็มๆเลยล็อกเป้าต้องทำเทรนนิ่งฮะอืมโหก็ต้องทำอย่างเดียวแหละครับไม่ได้ครับจดหมายเด็กแมวนะครับทักฉบับแล้วกันนะมาเลยครับพี่ป๊อปปี้คุณหน่อยครับอืมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อผมวักผิดเลยสวัสดีครับผมน้องไอซ์นะครับอืมอ่านแล้วพี่ชื่ออะไรอ๋อเมื่อกี้ผมอ่านวรรคผิดพี่ไม่นะพี่เขาชื่ออะไรอ๋อน้องไอซ์อ๋อพี่ชื่อไอซ์ตัวเขาชื่ออะไรชื่อไอซ์อ๋อชื่อเดียวกันพี่น้องชื่อเดียวกันเป็นไอซ์หนึ่งไอซ์สองพี่น้องชื่อเดียวกันชื่ออะไรวะโอ้ยพี่บอกว่าชื่อน้องไอซ์ไงเออก็เวลาเรียกก็พี่กับน้องเออพี่ไอซ์กับน้องไอซ์มันก็ต่างกันแล้วไงเออจริงว่ะใช่ไหมพี่อันนี้รู้เลยนะว่าเรียกใครเออก็พี่ไอซ์กับน้องไอซ์ไม่แต่ต้องลงตัวเขาว่าชื่ออะไรชื่อไอซ์เมื่อช่วงที่ผ่านมาผมได้รับงานเล่นดนตรีโอ้เป็นมือกีตาร์แบ็กอัพให้เพื่อนผมคนหนึ่งที่ห้างเดอะสตรีทรัชดาอุ้ยตรงนั้นคนเยอะนะเยอะซึ่งจะต้องเล่นเป็นอะคูสติกผมเลยจำเป็นต้องใช้กีตาร์โปร่งซึ่งคอกีตาร์โปร่งนั้นมันเก่าและโค้งมากทำให้เล่นลำบากผมจะตัดสินใจนำกีตาร์ตัวนี้ไปทำการเซตอัพที่ร้านเครื่องดนตรีแห่งหนึ่งการเดินทางขาไปนั้นแสนจะง่ายผมออกมาจากทางเดินหอโดยการนั่งวินมาที่หน้าปากซอยและต่อรถเมล์จากลาดพร้าว100กว่าครับขึ้น BTS ไปสถานีจตุจักรต่อด้วยพี่วินมอเตอร์ไซค์เมื่อถึงร้านทุกคนดูอึ้งๆไม่รู้คือเป็นอะไรกันฮ่าฮ่าฮ่แต่ผมก็บอกว่าจะเอามาให้พี่ๆเซตอัพให้รออยู่ประมาณหนึ่งสัก25นาทีจนปิดร้านซึ่งพี่เขาเพิ่งจะมารับกีตาร์จากผมและแจ้งราคาเซตอัพให้ผมฟังและการที่อยู่หอจากที่เคยส่งจดหมายมานั้นทำให้มีข้อจำกัดเรื่องการเงินทำให้ผมต้องเจียดเงินให้สัปดาห์นั้นไปกับกีตาร์โปร่งของผมเป็นราคาจำนวนหนึ่งซึ่งเมื่อจ่ายเงินส่วนนั้นไปทำให้ผมไม่มีเงินขึ้นรถกลับหอโอ้ผมจึงทำการเดินจากสถานีจตุจักรถึงตลาดโชคชัย4โอ้โหตรงนี้มีหลายโลอยู่เหมือนกันนะฮะระหว่างทางผมก็ได้เดินผ่านคนมากมายหลากหลายฐานะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างทำให้ผมรู้สึกอยากกลับไปนอนแล้วผมนึกว่าแบบว่าอันนี้นำกระจายต่างเพลงนึกว่าได้อินสไปร์ชั่นตอนที่เดินอยู่ช่วงใต้สะพานข้ามแยกจะเป็นส่วนที่ต้องระวังมากเพราะมืดมากและแม้จะมีรถผ่านอยู่เสมอๆแต่ก็เปลี่ยวมากเช่นกันวงเล็บไม่ปลอดภัยใช่ๆควรมองหน้ามองหลังข้างๆข้างบนด้วยนะนี่ต้องมองข้างบนด้วยให้ตลอดเป็นระยะเมื่อผมเดินมาถึงตลาดโชคชัย4ด้วยสภาพเหงื่อแตกและหิวน้ำจึงกะว่าจะยืนพักสักหน่อยมือก็พลันล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงสวบเจอตังค์อย่านะเสียงล้วงกระเป๋าสรุปคือผมมีเงินอยู่10บาทผมจึงไปรอรถเมล์เพื่อขึ้นกลับหอและเดินเข้าหอเป็นการต่อไปขอบคุณครับไอไม่รู้ฉบับแรกหรือเปล่านะเยือกเย็นดั่งน้ำแข็งแต่เหมือนเขาบอกว่าเขาเคยเขียนมาเรื่องหอจากที่อยู่หอจากที่เคยส่งจดหมายอาจจะเคยเขียนมาแล้วถ้างั้นจริงจริงช่วงนี้ถ้าแต่ดึกๆอ่ะเดินก็ระวังแต่ว่าแต่จะรู้จักร้านไหนที่ซ่อมอ่ะอยากรู้เหมือนกันนะเพราะเขาจริงๆแถวถ้าอยู่ช่วงไอ้สี่อ่ะตรงมีร้านไหนไม่ใช่ช่วงไอ้สี่หลังมออ่ะที่เป็นสนามแบดอ่ะที่ออกทำเสือใหญ่อ่ะหลังจังเกษมอ่ะมอจังเกษมอ่ะก็มีร้านคนรู้จักกันก็ทำกีตาร์ได้ดีราคาก็ไม่ได้แพงแถวนั้นก็มีนะพอนี่บอกว่าชื่อแทนช่างแทนอันนี้มันอยู่จตุจักรแล้วต้องต่อได้วินมอเตอร์ไซค์แปลว่าคงต้องไปจากสถานีจตุจักรไปอีกก็ไม่รู้ว่าซ่อมกีตาร์อะไรเป็นยังไงรู้เลยเนาะถ้าอยากรู้เรื่องโชคชัย4เนี่ยเดี๋ยวมีเด็กโชคชัย4ตอบได้ได้ผมตอบได้ครับช่วงนี้แต่ตอนนี้ช่วงนี้ขึ้นรถไฟฟ้าสีเหลืองฟรีด้วยนะจากเนี้ยลาดพร้าวจตุจักรเนี่ยก็คือเด็กมีรถไฟฟ้าผ่านแล้วดิผ่านแล้วนี่ผมก็วันนี้ผมก็มาสีเหลืองเอาเหรอก็คือมันจะ บอกไว้ด้วยบอกไว้เลยก็ได้ครับเผื่อใครแบบว่า
กีตาร์แบบเกิดอุบัติเหตุแล้วอยู่แถวช่วยสีไม่รู้ไอ้ท่อมที่ไหนเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงสนามแบดตรงหลังจังเกษมอ่ะแล้วตรงนั้นอ่ะมันจะมีห้องซ้อมของพี่น้อยถ้าเกิดคนเด็กจังเกษมมันจะรู้จักแล้วมันจะมีแถวๆตรงนั้นแหละถามหาร้านช่างแทนก็ได้เขาก็ทำกีตาร์ได้ดีทั้งโป่งทั้งไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงช่างแทนชื่อแทนสระแอร์ทอสานนท์นะพี่ใช่ใช่เซิร์ชนี้ใน Google จะมีไหมไม่แน่ใจเราเอาไปสนามแบดก่อนแล้วกันนะสนามแบดหลังมอจังเกษมก็ถามแถวนั้นเอาใช่ใช่พี่เล็กก็ใช้บริการอยู่ฮะผมใช้ตลอดเลยครับอ่ะอีกฉบับไหมบูมได้ครับพี่เล็กเอชาเดชาแต่เขาเขียนว่าเอชาป่ะเดว่าเดชาไม่เนี่ยเอชาจริงๆเขียนเอชาคงจะไม่ได้คงจะไม่ได้จดบรรจงลงมือเรียบเรียงเหล่าตัวอักษรที่ค้างๆในหัวใจเป็นเพลาสักพักอ๋อเอชาเอชาหน่อยแม่อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอะเป็นเพลาสักพักอาจเพราะตอนนี้จิตใจข้าพเจ้าช่างวุ่นวายยิ่งนักไม่คิดว่าทฤษฎีหมาสั่นกระดิ่งจะกลับมาทำให้เราเฝ้าแต่คิดถึงใครบางคนยิ่งนักแล้ว21วันทำอะไรซ้ำๆเดี๋ยวเขาติดเองคำที่เอ่ยออกมาว่า เข้าใจเข้าใจในสถานการณ์ชีวิตเธอใจฉันก็คิดว่าเข้าใจได้จริงๆนะแต่สุดท้ายแล้วข้าพเจ้าก็ไม่อาจหลอกลวงความรู้สึกของเราได้ว่าเราไม่ได้เข้าใจอะไรสักอย่างตรงลงข้าพเจ้ากับเรานี่คนละคนหรือคนเดียวกันแน่ใจเนี่ยคล้ายๆเนี่ยน้องพี่อะไรนะน้องนะน้องไอ้กับพี่ไอ้เนี่ยเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่อาจหลอกลวงความรู้สึกของเราใช่ทำไมนะคนที่แกร่งดังขุนผาถึงเมื่อโอนอ่อนโอนเอียงดังใบไม้ใบไผ่ที่เลี้ยวไหวไปตามแรงลมของความรู้สึกตะกี้เปิดเป็นลำตัดแล้วมาจีนมาจีนได้เพียงนี้ไม่ชอบเลยอ่ะเสียดายที่คำว่าคิดถึงที่เตงอ่านมันเป็นเพียงแค่อันนี้มันยังไงอะเตงนี่หมายถึงพี่เล็กหรอแต่ว่าพี่เล็กเหมาะกับการอ่านคำว่าเตงมากเลยนะไม่ได้ที่เตงอ่านเสียดายที่คำว่าคิดถึงที่เตงอ่านมันเป็นเพียงแค่ตัวอักษรแต่ไม่มีปุ่ม attach ความรู้สึกลงไปด้วย แม้เราจะเลือกอีโมจิให้ตรงกับความรู้สึกเรามากเท่าไหร่แต่มันก็ไม่เลยและไม่เคยแทนความรักสึกผมว่าน่าจะรู้สึกนะที่แท้จริงที่ข้าพเจ้ารู้สึกจริงๆอยากโทรนะแต่เตงไม่ว่างเข้าใจนะแต่ไม่อยากเข้าใจและมาอีกละซิงเกิลใหม่วงแกสโนวาพรามมาเป็นเพลานานพรามมั้งพรามมาเป็นเพลานานพวกเราพลี่ๆโคศกประจำสำนักกระจายความสุขแมวสบายดีนะขอรับดีละครับนี้ใช่ไหมที่ผมเป็นอยู่มันคือความรักนี่มาสู้กับตะวันแล้วเนี่ย มาหลีกเดียวกันเลย อาจจะเบียดเบียดกันได้นิดนึง มันคือความรักหรือมันไม่ใช่ความรักแต่เป็นแค่รักดังที่นางสนมบูมกล่าวไว้ พอละข้าพเจ้าไม่เปลืองแอร์ไทม์ของจดหมายสงบสติอารมณ์นิดนึงตอนเขียนนะตอนได้สงบสติอารมณ์สักนิดนึงแล้วค่อยแบบหัวใจแบบสละสลวยขึ้นพอละข้าพเจ้าไม่เปลืองแอร์ไทม์ของจดหมายคนอื่นละปิดม่านบายเดชาชาที่ดื่มกินกันตอนกลางวันอ๋อเดชาและเป็นว่าที่เจ้าของหัวใจน้องเคจีอืมเขามีคดีกันอยู่ไงช่วงนี้ที่เขามีเล่าให้ฟังว่าน้องเขาเพิ่งแบบติดต่อกันทางความรักจากข้ามทวีปอะไรเงี้ยทางจดหมายทางจดหมายข้ามทวีปก็เลยดูเดชาเขาคงแบบช่วงนี้จิตใจไม่คงไม่อยู่กันนั้นกับตัวนะชากลางวันเหรอข้าพเจ้าถึงอะไรเราเมื่อกี้นะแต่สุดท้ายแล้วข้าพเจ้าก็ไม่อาจหลอกลวงความรู้สึกของเราได้เจ๋งนะฟังดูนามธรรมนะเขาอ่านเต็มๆนะแต่สุดท้ายแล้วข้าพเจ้าก็ไม่อาจหลอกลวงความรู้สึกของเราได้ว่าเราไม่เข้าใจอะไรสักอย่างโอ้โหนามธรรมมากนามไหมนามประมาณนี้ชั่วโมงแรกพักไหมคือสรุปว่าอะไรนะที่เขียนมาเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันคือไม่แน่ใจว่าความรู้สึกนี้คือความรักความคิดถึงหรืออะไรหรือเปล่าเวิร์นนั่นเองใจบอกว่าจิตใจไม่สงบเวิร์นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เลยระบายให้ว่าเราฟังเวิร์นเพราะมาทั้งไทยทั้งจีนมาหมดเลยขุนผาไม่ใช่ขุนเขาด้วยที่แก่งดังขุนผาตกลงน้องไอ้นี่เขาชื่ออะไรนะชื่อไอ้
ชื่อไอ้ชื่อเดียวกันแหละชื่อเดียวกันพี่ไอ้น้องไอ้พี่กับน้องชื่อเดียวกันต้องชื่อเดียวเลยไอ้น้องไอ้ต่างคนต่างไอ้คืออะไรจุฬาตีคูณมันคือจุฬาตีคูณต้องเผาขนาดไหนเนี่ยพักสิตอบไป2ฉบับใช่ไหมอืมยิงที่ชาร์จแบบนี้สิจดหมายเด็กแมวปีที่แล้วปีสองปีแล้วเอ้าอันนี้มีแขกรับเชิญมาท่านนะฮะชมรมอันนี้วงอะไรนะจากชมรมวิทยาศาสตร์คนนี้เป็นเสร็จสิ่งลึกลับคนที่เป็นแขกรับเชิญแล้วฮะเป็นแขกรับเชิญเป็นหูยลดตำแหน่งลดตำแหน่งนะเป็นแขกรับเชิญอันนี้ลดไม่ได้มาแล้วอ่ะคือเราไม่ได้มานานนะจนแบบอ๋อลดบ้านนี้ไม่ใช่บ้านเราซะแล้วอ๋อแขกรับเชิญเดียวคนแปลกหน้าอุ้ยโอ้โหแปลกหน้านี่ได้ไกลหน่อยไกลไปอีกไกลไปอีกนั้นไกลไปเยอะเลยอ่ะคนละซอยเลยเออถ้าบอยไม่พูดพี่ก็จะแบบไม่รู้สึกจริงๆเนาะเจอกระทั่งคล้ายๆไข่ดีป่ะเรียกว่าชี้ให้ดูชี้ให้เห็นพอยอ่ะว่าเออมีเมื่อกี้มันยังคนละฝั่งกันอยู่เลยมีพี่เราแบบคิดกับเราแบบนั้นแล้วคนยังอยู่คนละฝั่งกันอยู่เลยทักทวงให้นิดนึงว่าเฮ้ยถามเชิญเลยว่าแป๊บเดียวนี่กลับไม่จำผมรู้แต่ว่าขับเชิญนี่มีเกียรตินะเพราะว่าชั่วโมงแรกเราก็มีแขกรับเชิญวันนี้ก็เป็นแบบเฮ้ยวันนี้มันวันแห่งแขกรับเชิญนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าพี่ก็จะเป็นใครก็ตามแต่เราเนื่องว่าเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีเหรอมีชื่อเอ้าวันนี้ทำไมเป็นแขกใช่ป่ะมีชื่อแต่เจ้าของบ้านจำไม่ได้ตอนแรกจะเป็นมุกมีแขกรับเชิญมาอีกแล้วอีกวงนึงใช่ผมไม่ได้ว่าเป็นฟิลนั้นไม่ทันมาจากชมรมวิทย์เงี้ยเด็ดทัดเงี้ยโดนน้องมันแย่งไปก่อนวันนี้พี่จ่องเป็นปรมาจารย์ปรมาจารย์บินสักขีพยานแล้วกันถือว่าเป็นคนสุดท้ายที่มาสรุปให้เราควรจะคุยกันไหมเรื่องนี้ผมสรุปเลยครับผมสรุปให้ได้คือคุณผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วหรืออาจจะผ่านตาตามข่าวหนังสือพิมพ์ที่แบบว่าเว็บไซต์ต่างๆที่ตีข่าวเรื่องการพบเห็นวัตถุลึกลับบนอากาศจากนักแต่งเพลงผู้หนึ่งจากนักแต่งเพลงผู้หนึ่งเทหะวัตถุบนท้องฟ้านั้นวันนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดินมาที่ออฟฟิศเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงโวกเวกจากบนระเบียงเงยหน้าไปก็เห็นนักแต่งเพลงท่านหนึ่งแล้วก็มิวสิกไดเรคเตอร์ท่านหนึ่งมองไงมองแล้วก็ท่านนักแต่งเพลงนั้นเมื่อเห็นผมก็พูดว่านายมาช้าไปอ่ะนี่ไงเลยโอ้โหมือสายวันนี้มีการพบเห็นอีกแล้วอ่ะแล้วก็จริงด้วยผมขึ้นมาเขาบอกว่าเขาพบเห็นได้จริงๆแล้วมีการบันทึกวิดีโอไว้เลยฮะอืมเขาจะไม่ได้พี่บอยถ่ายหรอถ่ายไหมฮะวิเอาแล้วแล้วมีเสียงบรรยายด้วยไหมเนี่ยเขาไม่ด้วยเหรอเป็นเสียงปรึกษาเหรอสองคนเมิงบับมึงว่าจริงป่ะใช่ใช่อารมณ์นี้เลยมึงว่าใช่ไหมเมิงบับมึงดูดิคือท่านน้องๆมีโตทันมีประสบการณ์แบบเคยไปเดินแถววัดมหาธาตุหรือว่าในเวลาต่อมามันก็จะเป็นที่พันทิพย์อะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีคนอยู่ที่ตู้คนหนึ่งหน้าก็บอกว่าอันนี้ไม่ขายอ่ะอันนี้แบบอันนี้เก็บไว้บูชาเองฮะแต่มันจะมีเซียนเดินผ่านมาโอ้โหอันนี้มันเนื้อเทะเมื่อนี้เสียงมันประมาณอย่างเงี้ยในวิดีโออ่ะผมไม่ยังมีหน้ามาเสยผมดูนะตอนแรกวางไว้เฉยแหละเออแต่พอไอ้หมอนี่เดินมาเฮ้ยอันนี้ไม่ขายนี่ไม่ขายแต่ว่าพี่ครับนี่มันเนื้อแบบสมัยแบบอยุธยาแบบเนี้ยไอ้เงี้ยไอ้คนที่ยืนอยู่นะก็เลยเชื่อไม่ยังไงดีเออไอ้คนที่ตั้งไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่แรกนั่นก็เลยสนใจคือตอนแรกยืนรอแฟนเลยจะไปที่อื่นด้วยซ้ำรถเมย์ไม่มาก็เลยเออหรือว่ากูขอดูหน่อยได้ไหมวะเนี่ยมันจริงวะเออเงี้ยไม่แต่ผมสงสัยอย่างนึงก็คือเราผมไม่ได้เห็นคนเดียวนะเออแล้วไอ้คนที่เลยทำไมไม่พูดอะไรเนี่ยแล้วผมก็พยายามถามว่าเนี่ยมันคืออะไรไอ้คนที่บอกว่าผมไม่มีใครตอบได้สักคนไอ้คนที่บอกว่าผมไม่อยากเจอได้หรอมันหนอกไปแล้วมันหนอกที่ยืนดูแต่แรกแล้วโอ้ปัดป้องเลยผมก็บอกแล้วว่าเป็นอุปกรณ์ก็ถามผมว่าไอ้คำว่าอุปกรณ์ที่มันเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างอุปกรณ์อะไรสักอย่างสักอย่างนึงเออเออแต่ผมยืนยันตั้งแต่ได้ยินข่าวนี้ครับพี่เล็กคือว่าบอยสิ่งที่นายเห็นคือ UFO อืมอ๋ออย่างนั้นไปเลยเหรอเออเพราะว่าคุณไม่สามารถระบุได้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรและบินได้และมันลอยอยู่ใช่ไหมมันบินได้ใช่ไหมดังนั้นมันคือ UFO แน่นอนตามหลักวิชาการเลย Unidentified Flying Object
อะไรที่มันลอยอยู่แล้วเราไม่รู้มันคืออะไรอันนี้เรียกว่า UFO คือดูจากมวลสารแล้วเนี่ยแน่นอนมวลสารนี่พระแน่ๆคือส่องเนี่ยไม่ต้องเข้ากล้องเลยไม่ต้องเข้ากล้องเลยอันนี้ตาเปล่าก็รู้ดีแน่นอน100เมตรก็รู้รู้แน่นอนโอ้โหถ้ามวลสารแบบนี้ก็คือจบจบเลยไม่ต้องคิดมาก UFO เงิน UFO แน่นอนพี่ๆเล็กเห็นแล้วคิดเห็นครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นที่ว่าแบบว่ามันเป็นยอดเสาสูงแต่ว่ามันก็สูงเกินจะเป็นเสาได้แต่ว่าพอพี่บุ๋มหรือใครพูดหรือว่าหรือมันเป็นแบบก่อสร้างแล้วมันอยู่บนยอดเพราะเผื่อเครื่องบินเฉี่ยวชนอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่แน่ใจเพราะมันก็สูงมากเหมือนกันแต่ว่าก็พูดไม่ได้เหมือนกันว่ามันไม่รู้มันคืออะไรใช่พอเราไม่รู้มันคืออะไรมันคือ UFO Unidentified เพราะผมก็ไม่เก่งเรื่องมวลสารประเภทนี้ด้วยเราก็ไม่ใช่รอเอากล้องเข้ามาก็ยังดูไม่ค่อยออกเลนมาเอาเลนขยายมาไหมผมเข้ากล้องแล้วก็ดูยังไม่ออกเอาใหม่เดี๋ยวเที่ยงคืน10นาทีเริ่มจะไปยืนดูใหม่ไปยืนโอเคเขาพี่บอยเห็นอันแรกเนี่ยเที่ยงคืน10นาทีผมเห็นแต่ที่เห็นวันนี้ไม่ใช่อันนั้นผมเห็นเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยก็เที่ยงคืน10นาทีเที่ยงคืน10นาทีเพราะเราเลิกรายการตอนผมเห็นที่แรกเนี่ยหนักกว่านั้นนิดเพราะว่าผมไม่ได้ใส่แว่นขึ้นมาพี่บอยบอกลองดูดิแล้วผมก็เห็นเป็นอ๋อที่เป็น3เป็นไฟ3ดวงเหรอพี่บอยว่าดวงเดียวพี่เอาว่าเข้าไปดวงเดียวนี่มาตาพร่าตอนแรกตกใจเฮ้ยเนี่ยไม่เอากล้องมาส่องไม่ได้เอากล้องมาส่องไงไม่ได้เข้ากล้องไงเอาเป็นว่าผมยืนยันว่าเป็น UFO แต่ว่าที่ผมยืนยันไปก็ไม่ทำให้นักแต่งเพลงท่านนั้นกับไอ้มิวสิกดีเรคเตอร์คนนั้นพอใจเหมือนต้องการอะไรจากผมก็ไม่รู้คือต้องการให้ผมเชื่อหรือต้องการให้ผมไม่เชื่อต่อให้เราฟันธงไปแล้วก็ยังถือว่ายังไม่แฮปปี้ยังไม่ใช่อีกไม่แฮปปี้ไม่พี่ลองนึกภาพเด็กคนนึงนะที่เราแบบเฝ้ารอประโยคที่บอกว่ามนุษย์เราไม่ได้โดดเดี่ยวในจักรวาลโอ้โหมาเหงาเลยทำไมไม่พูดแบบนั้นพอวันนึงเราเจอแล้วเราเจอด้วยกันอ่ะเราควรจะเฮ้ยพี่เราไม่เดียวดายในจักรวาลนี้แล้วอารมณ์มันต้องอย่างนี้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 ใช่ป่ะพยายามหาว่าหาเหตุผลให้มันไม่ใช่ให้มันไม่ใช่แต่นี่มันวิทยาศาสตร์เลยนะเวลาคุณค้นพบอะไรเนี่ยคุณต้องตั้งสมมติฐานว่าอะไรที่ทำให้มันไม่ใช่จนคุณพิสูจน์ไม่ได้แล้วว่าอะไรที่ทำให้มันไม่ใช่ก็นี่ไงผมพยายามถามว่ามันอาจจะใช่นี่มันนกหรือเปล่ามันเครื่องบินหรือว่ามันเขาตอบได้ไงเขาตอบได้ว่ามันใช่เครื่องบินไงอ๋อมันต้องการการร่วมมือเท่าไหร่นะน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช่ไหมต้องการน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าเราเข้าใจแล้วมีความสุขกับหนังไซไฟมาตลอดชีวิตแล้วพี่ก็ควรจะเคารพความรู้สึกตัวเองบ้างนะไม่ใช่ว่าย้อนคานหน้ามันจะได้แบบทำให้ถูกใจแล้วคือผมไม่รู้ทำยังไงกับมันแล้วคือผมว่าก็ใช่ไงมันอยู่ในโฟงไงมันยังแบบหน้าตาไม่พอใจคือถ้าพี่จ๋าบอกว่าถ้าพี่จ๋าบอกว่าเฮ้ยผมมันไม่น่าใช่อันนี้แล้วไม่พอใจเนี่ยโอเคใช่ไหมอันนี้แต่อันนี้คือยืนยันแล้วใช่ไงไม่อันนี้ใช่ก็ยังไม่พอใจเมื่อกี้มีสิ่งในเล็กเตอร์บอกว่าพวกเราสองคนก็มันพวกในหนังไซไฟนะพี่ไม่ไม่ที่รอดชีวิตที่รอดชีวิตไอ้นักแต่งเพลงบอกว่าเราก็เหมือนพระเอกในหนังไซไฟและไอ้บอกใครไม่มีใครเชื่อใครรู้สึกแรงเตอร์บ้างมันเลยบอกว่าไอ้คนไม่เชื่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวจะตายก่อนมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปพวกเราเนี่ยจะต้องโดนครึ่งชั่วโมงแล้วโดนจับโดนจะไปทำแหละพี่ชั่วโมงพี่โดนแน่วันนี้แล้วมันจะเป็นคนมาช่วยมันจะมาช่วยแล้วสุดท้ายก็จะนี่ไงเห็นไหมล่ะกูบอกแล้วแต่กูก็บอกมึงตั้งแต่แรกทั้งไงใช่ป่ะพี่สองใช่ครับผมก็บอกแล้วแต่ก็มันไอ้บูมก็พูดว่าเอ็งรู้แต่งดาวหล่อไหมพี่มีโอกาสจะหล่อไหมมีโอกาสคนเราอยากไปได้หมดเรื่องอะทุกอย่างไปได้หมดเราก็อยากจะเห็นได้ที่เราอยากเห็นผมคิดว่าดาดฟ้าแคทนี่ไม่ธรรมดานะอาจจะเป็นจุดคล้ายๆจุดชมวิวเนี่ยหรอก็วันนั้นไอ้วงเดอะพาร์คินสันมาตอนที่มาจัดรายการนะก่อนที่จะมาจัดรายการมันไปยืนเกาะรั้วอยู่ยืนอยู่ครึ่งชั่วโมงผมรออยากเห็นมันพี่บอยผมว่าตามข่าวสารติดตามข่าวสารถ้าผมเห็นนะเขาจะบอกต่อกันใช่ผมจะบอกให้พี่ทำจุดชมวิวเลยแล้วก็เก็บบัตรแล้วทำไมทีแล้วเป็นกล้องเทเลสโทรไปหมดเลยเนี่ยทำไงอ่ะแล้วก็มีขายขนมขายน้ำขายชาเย็นอะไรอย่างเงี้ยชาฟองจะไม่มีใครเคยเห็นด้วยนะแล้วก็จะโทษตัวเองว่าเราคงทำอะไรไม่ถูกต้องปฏิบัติธรรมเราต้องนั่งไปว่าเราก็เอาอะไรไปปล่อยอ่ะแบบบนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเราลักษณะจดหมายฉบับแรกของชั่วโมงที่2พี่จ๋องอ่านอันนี้ครับ
ให้เป็นเกียรติแล้วพี่จ๋องยืนทำไมอ่ะก็ผมต้องยืนไม่เป็นไรหยุดทุกคนนั่งทุกคนนั่งหยุดไม่เป็นไรนั่งอยู่ในความสงบเนี่ยหรออย่าทำอะไรนั่งไปหยุดผมปิดหยิบให้ไอ้อย่าเสียเวลาได้ไหมหยุดนั่งผมจะอ่านอยู่เดี๋ยวโดนเบรกเออโดนตามอ่านไม่จบหน้าเดี๋ยวเขาเออมึงก็อย่าขยับสิเออเอาเลยนะพี่อะไรครับเขาส่งเองลงที่ห้องที่เขาส่งเองลงที่ฉุกเฉินนะในข้อหมายคำพูดไอ้เก่งวงเล็บพี่สาวบอกกล่าวน้องสาวคนงามของมันอันยองฮาเซโยค่ะพี่ดีเจรายการจมดมและคุณผู้ฟังทุกท่านช่วงนี้กิ่งคือใครไม่ใช่กิ่งฮะไม่น่ารอดน่าจะใช่นะบอกว่าใช่นะอย่างเงี้ยอันยองกิ่งเหรอกิ่งระยองใช่มันอันยองอย่างเงี้ยอ๋อช่วงนี้สงสัยช่วงนี้กิ่งจะเป็นผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าจะหมายเลือกเลยนะช่วงเวลาเกมพลิกเลยนะเตะขาเก้าอี้ตาตุ่มบวมเป่งใช้ครีมอะไรไม่รู้ของไอ้เก่งมาแต้มติ่งเนื้อแล้วครีมไปโดนผิวปกติจนไหม้เป็นแผลล่าสุดเข้า ER คนเข้า ER เพลงแบบนี้เลยเหรอไม่น่าใช่นะล่าสุดเข้า ER ครั้งแรกในชีวิตเพราะปีนกระถางบัวกระถางคว่ำหน้าแข้งฟาดกับขอบกระถางเจ็บจนเดินแทบไม่ไหวไอ้เก่งก็บิ้วอยู่ได้ว่าร้าวแน่ๆมือล่าสุดวันนี้ยกถาดแคคตัสน้ำฝอยๆของแคคตัสมาติดแขนเหมือนมีเข็มเล็กๆๆๆมาทิ่ม50เล่มขอให้ทุกความเจ็บโปรดยุติเพียงเท่านี้ฮ่าๆๆพี่ๆลัคนาราศีอะไรกันฮะลัคนาจะเป็นการใช้วันเดือนปีและเวลาเกิดในการดูกิ่งว่าแม่นเคยสงสัยตัวเองมาตลอดว่าทำไมดูรักความยุติธรรมอ๋อลัคนาตุลนี่เองส่วนราศีก็พฤษภบ้างมิถุนบ้างเมถุนมามิถุนบ้างแล้วแต่ตำราเพราะกิ่งเกิดปลายเดือนนี่ใส่น้องรวมก็เลยเมถุนนี่ผมก็คุ้นๆนะแต่ไม่ค่อยกล้าทักเท่าไหร่สาไปวันไปเลยตำเลยไว้ยังแว้นยังเก็บมาแวะให้นี่ใส่น้องรวมก็เลยมีอิทธิพลของทั้งตุลมิถุนพฤษภด้วยอิทธิพลของดวงดาวเหล่านี้เลยสร้างกิ่งขึ้นมาเป็นกิ่งที่รักความยุติธรรมเจ้าชู้แต่ติดใจมั่นคงและงดงามเจ้าชู้กับมั่นคงนี่มันดูไม่น่าจะอยู่พร้อมกันมันเป็นความขัดแย้งไงรู้สึกนะแต่ไม่ไอ้แดเนียลมันออกบูทีเชิญมันเนี่ยวงเล็บเพ้อเจ้ออีกแล้วที่ติดเรื่องแม่มดไว้วันนี้กลั่นคร่าวๆก่อนนะฮะเพราะกิ่งเองยังไม่ประสาเท่าไหร่ต้องศึกษาอีกมากแม่มดกับมูเตลูต่างกันอุ้ยตั้งแต่บรรทัดนี้กิ่งนำมาจากเพจ Magic Book and Candle โอ้โหสำนองสำเนียงก็มาแล้วเนี่ยครับตัดมาเป็นบางช่วงบางตอนสั้นๆนะฮะแม่มดเป็นการใช้ชีวิตโอ้โหอ๋อเหรอนี่คือเหมือนแบบฮิปฮอปนี่ไม่ใช่แนวเพลงนะแต่มันคือสกาไม่ฮิปฮอปนี่ไม่ใช่แนวเพลงแต่มันคือการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่การปฏิบัติเพื่อผลลัพธ์แม่มดใช้คาถาสร้างเครื่องรางมีความรู้เรื่องสมุนไพรดวงดาวและการดูดวงสายมูมีความเชื่อเรื่องสีมงคลแม่มดก็มีความเชื่อเรื่องสีในมุมของพลังงานกับสีไม่ใช่แค่ความมงคลของสีทำไมมันฟังดูลึกลับซับซ้อนยังไงงงไปหมดก็แม่มดไงกิ่งชอบตอนท้ายที่คุณซินเขียนมากเลยมันตรงกับจริตด้วย อย่าเชื่อโดยไม่ได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตอย่าเชื่อโดยไม่ค้นคว้าข้อมูลเนาะไม่ใช่ว่าเห็นอะไรไม่ก็ไม่รู้อันนี้ไม่ได้จอดจ้องไม่ได้จอดจ้องพูดเฉยๆอย่ามูจนลืมว่าตัวเราเองก็มีพลังในการเปลี่ยนแปลงได้จากตัวมันจากตัวและอย่าเอาแต่พึ่งพาเวทมนต์มากกว่าตัวเองถ้าเรามีเวทมนต์ผมจะพึ่งพาเวทมนต์มากกว่าตัวเองแน่นอนนั่น that's why เราถึงใช้เวทมนต์ครับกับสุดท้ายกิ่งอาจไม่ได้อยากเป็นแม่มดก็ได้กิ่งแค่สนใจเรื่องสมุนไพรหินอิทธิพลของดวงดาวอยากรู้เรื่องรูนส์
แมจิกต่างๆมีพี่แม่มดคนหนึ่งชี้แนะไว้ว่ากิ่งน่าจะเหมาะกับการฝึก grounding อุ้ย grounding grounding ทำใจให้สงบและมองโลกให้มีชีวิตชีวาขอกระซิบเลยว่าพี่แม่มดคนนี้ดูยิปซีแมนเวอร์ก็นั่นแหละฮะเรื่องแม่มดของกิ่งก็ประมาณนี้ขอตัวไปดู Good Witch ทาง Netflix และป้อนยาหนู Winter วงเล็บแมวก่อนงับบายบายฮะทุกคนคิดถึงเสมอกิ่งเองขอบคุณมากครับกิ่งครับเดี๋ยวนี้เขาเป็นสายนี้ฮะเดี๋ยวเราเจอกิ่งอีกทีนึงเนี่ยกิ่งมันเฟกเรานะเฟกใช้มนสะกดเรานะอะไรกิ่งหรือเปล่าคือไหนเสกอะไรกิ่งคืออะไรวะจะพูดอะไรจะพูดอะไรเสกอะไรเข้าท้องกิ่งไอ้บอยไอ้บอยพี่บอยครับพี่บอยครับน้องน้องกิ่งรักนะอะไรเนี่ยหลังขึ้นมาบอลมันเข้าเท้ามันเล่นต้องเล่นนิดนึงสร้างโอกาสเองชัดไม่ใช่มูนะนี่เป็นแม่มดเลยมาจากชีวิตถีชีวิตเลยโอ้โหมีความรู้เลยนะเรียนรู้สมุนไพรพลังงานหินอันนี้ก็คือตรงกันข้ามกับพี่จ่องเลยเพราะพี่จ่องเป็นสายวิทยาศาสตร์โอ้โหใช่ไหมในวันหนึ่งคุณก็แยกไม่ออกในช่วงวันหนึ่งของโลกมนุษย์เนี้ยประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งคุณแยกไม่ออกว่าอะไรคืออะไรวิทยาศาสตร์กับปรัชญามันเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อความจริงกับความฝันอะไรนะครับพี่บอยครับมันจบกันแล้วที่เห็นนี่คือความจริงหรือความฝันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตะกี้นี้ใช่ไหมล็อกมุงเหรอล็อกมุงเหรอล็อกมุงเห็นเยอะวันนี้มันเห็นหลายอย่างจริงแต่เหมือนอยู่ในฝันอันนี้ไหนอันนี้ล็อกมุงใช่ไหมจานบินผมเข้าใจว่าตอนชั่วโมงแรกอาจารย์พี่หยองก็ฟังอยู่ชั่วโมงแรกไม่ได้ฟังครับแต่โดนน้องตกเจอฟังเหรอเจอโปสเตอร์ตกอยู่ก็เลยหยิบขึ้นมาดูแล้วน้องตกของจริงไงเจอโปสเตอร์แล้วได้เจอประตูได้เจอตัวเจอแต่โปสเตอร์นี่ไงโปสเตอร์อยู่นี่เนี่ยในอันเนี้ยมันกินมาอยู่หน้าประตูผมอะไรเนี่ยน้องตกน้องตกเออเจอน้องตกอยู่ประมาณนี้นะครับกลับละครับพี่วีซ่าหมดแล้วพี่วีซ่าขอบคุณนะดีอะไรผมเป็นตัวตัวเองฮะนี่ดีใจที่มานะนี่ในฐานะแขกรับเชิญน่ะเขาในฐานะแขกรับเชิญเราก็จะมาพี่เขาก็แซวเล่นเราไม่ได้ถืออะไรอย่างงี้หรอกไม่ถือสารหรอกเดิมเราไม่ได้คิดอย่างนี้มีน้องอีกคนหนึ่งอ่ะไอ้น้องมันแย่งเมื่อก่อนพี่เขาจะคอยบอกเราว่าเออที่นี่มาจัดรายการนะที่นี่มาจัดเขาเลยบอกมานานละเออแล้ววันนี้แบบแล้วกลายเป็นแขกพี่เล็กผมเป็นแขกนะวันนี้เลยก็ทำตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยต้องทำยังไงเนี่ยว่างๆมาดูดาวกับพี่บอยใหม่นะเออถ้ามีโอกาสแล้วชั่วโมงต่อไปมีแขกเชิญไหมเป็นพี่เจี๊ยบอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ไไดไไดถ้าได้ผมยังอยู่ได้ว่าไม่น่าได้นะสามทุ่มสิบจ่องอังคารหน้านี่เขาน่าจะรอมาชั่วโมงแล้วฮะสามทุ่มสิบมาดูด้วยเขาทำอะไรสบายสบายอยู่ว่าตอนนี้เขาไม่รอเห็นปรึกษาอะไรกับหัวหน้าครีเอทีฟอยู่เหมือนกันเคร่งเครียดหน้าแดงกำวันนี้ก็คงแบบเจอคุณฝั่งเท่านี้นะถ้าอยากเจอกันเต็มๆก็เสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้มีอะไรฮะเขามีงานเยอะแยะเลยแต่ถ้าสะดวกก็เชิญไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่เย็นๆสบายๆกว้างๆใหญ่ๆเพลงว่าเพราะเสื้อเต็มไปหมดใช่พี่เล็กเข้าบูธเวลากี่โมงน่าจะบ่ายๆครับพี่จ่องครับผมไอ้บอยมันเพิ่งรู้ว่ามีเสานี้ตัวเองทำเสื้อด้วยไม่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแต่เพิ่งนับมันรู้แล้วงานมีเสานี้เหรอพี่มันรู้แล้วมันรู้แต่ที่ที่แล้วบทมันเป็นอย่างนั้นป่ะบทคาแรคเตอร์ไงคาแรคเตอร์ผมเป็นพยานได้เพราะว่าบอยมันรู้แล้วก่อนหน้านั้นจริงทางบ้านเป็นคนทักอาทิตย์หน้าเท่านี้นะขายเสื้อรู้มันก็มีสะดุ้งเล็กๆว่าแล้วมันก็รู้แล้วตอนนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่จ๋องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยเดินแวะออกไปดูสักรอบนะเดี๋ยวได้ไหมดูเอาลูกไปด้วยป่ะชวนดูตอนเที่ยงคืน10นาทีนะชวนไอ้มงด้วยชวนไอ้มงไปดูด้วยบอยมงอย่าเพิ่งกลับบ้านล็อกมงเฮ้ยชั่วโมงต้องมงชั่วโมงต้องมงอันนี้หมดเวลาแล้วเหรอยังตาใครนะตาพี่บอยอ๋อพี่บอยแค่นี้หมดเวลานี้เมาทั้งนั้นเลยนะโอ้โหวันนี้ได้กี่ฉบับนะ3ตอนนี้ได้3นี่3ฉบับนี่กี่โมงละตอนนี้ครึ่ง35
โอ้โหโอ้โหโอ้โหรัวขนาดนั้นสี่แยกปทุมวันวันที่ธงหลักสีโบกสะบัดถึงทุกความรักอันเท่าเทียมสวัสดีพี่ๆทีมงานจดหมายเด็กแมวทุกคนครับเข้าสู่เดือนที่6ของปีแล้วสำหรับผมในช่วงนี้วันเวลาค่อยๆคืบคลานไปอย่างเอื่อยเฉื่อยรวมถึงผมเองที่นี่นี่ต่อเวลาต่อเวลานี่ช้าครับนี่กลับเองอะไรนะพูดเล่นคือไปแล้วเหรอไม่จริงเหรอพูดเล่นพูดเล่นคือกลับแก๊ปอะไรกลับด้วยโถอ่านเลยอ่านเลยรวมถึงผมเองที่เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นมาเดินบนลู่วิ่งในออฟฟิศอีกครั้งเริ่มจากการเดินต้อยๆ1ชั่วโมงบนลู่เรียกกำลังวังชากลับมาอีกครั้งเดือนนี้มีวันหยุด3วันเมื่อช่วงต้นเดือนเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าควรเลิกเรียกว่าวันหยุดยาวเพราะมากกว่าหยุดสุดสัปดาห์แค่วันเดียวซึ่งวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนที่ผ่านมาได้ไปเดินชมขบวน Pride Parade 2023โทษครับหรือขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศในเดือนที่หลายๆประเทศร่วมกันตั้งให้เป็นเดือนส่งเสริมความหลากหลายทางเพศหากเป็นวัยเด็กอาจจะรู้จักแค่คำว่าเกย์กระเทยเลสเบี้ยนเมื่อผ่านเข้ามาช่วงวัยรุ่นขึ้นมาอีกหน่อยได้มีคำว่า LGBT ขึ้นมาวงเล็บเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลทรานสเจนเดอร์ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มตัวอักษรขึ้นมาอีกเช่น Q อันว่าอะไรครับพี่ Queer Queerไปจนถึง IA+ IA+ นี่คืออะไรอ่ะ Don't know ไม่แน่ใจไม่รู้เลยฮะไอไม่เป็นไรไม่ทราบอย่าเดาครับ ปีนี้เป็นปีที่2ที่ผมได้ไปร่วมในฐานะผู้ชมข้างทางอีกเช่นเคยโดยปีนี้ได้ย้ายมาจัดพาเหรดกันที่ใจกลางสยามโดยเริ่มตั้งหัวขบวนจากหอศิลป์ไปสิ้นสุดขบวนที่เซ็นทรัลเวิลด์ IA คือ intersex แล้วก็ asexual อ๋อ agender นะครับครับ จากการติดตามข่าวไม่เหมือน plus นี่มันไปอีกไปอีกและอื่นๆและอื่นๆใช่ผมได้ทำนายไปแล้วว่าภายในอีก2ปีนี้จะมีตัวหนังสือเพิ่มขึ้นอีกครับเซ็นทรัลเวิลด์จากการติดตามข่าวทราบว่าปีนี้เริ่มเดินตั้งแต่บ่าย2โมงนี่ก็ออกจากห้องลง BTS ราชเทวีแล้วเดินไปสี่แยกปทุมวันเพราะคาดว่าถ้าลงสถานีสยามน่าจะแน่นหนาแน่นแล้วก็จริงอย่างที่คิดแต่ก็เป็นสัจธรรมกระเทยอย่างหนึ่งที่รู้กันคือเวลากระเทยบอกเริ่มบ่าย2นู่นเลยเริ่มเดินบ่าย3ก่อนการเริ่มเดินพาเหรดก็ได้เริ่มเห็นบรรยากาศสนุกสนานตั้งแต่สกายวอล์ก4แยกปทุมวันมีทั้งน้องๆมาเดินแจกธงหลากสีต่างชาติและคนไทยที่เพ้นหน้ากันมาหลากสีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์มือสมัครเล่นต่างมาถ่ายบรรยากาศรอบๆงานส่วนด้านล่างบริเวณหอศิลป์คลาคร่ำไปด้วยผู้คนที่หนาแน่นมากผมจึงปลีกตัวไปดูร้านกระชาปองเปิดใหม่ที่ชั้น1สยามสแควร์โอ้มันช่างเล็กกว่าที่คิดแอบผิดหวังเล็กน้อยพื้นที่ประมาณ2คูหานิดๆอัดแน่นด้วยผู้คนร่วม100คน จึงทำให้รู้สึกแน่นไปถนัดตาแถมกระชาปองหลายๆตู้เดินมองแบบผ่านๆก็เริ่มร่อยหรอเต็มทีจึงเก็บกระเป๋าตังค์ไว้แลกเหรียญหยอดบนหลังแทนแต่ข้างๆกันกลับไปเห็นโซนร้านกันด้ามเปิดใหม่ที่ใหญ่อลังการสว่างวาบแต่ไกลและโชว์หุ่นกันด้ามเรียงรายอันนี้น่าสนใจจริงๆครับกลับออกจากห้างลงมาบริเวณเกาะกลางถนนหน้าห้างสยามดิสคัฟเวอรี่นิดเดียวนะโทษทีอยู่นี้บอยเขาอ่านจดหมายลาบลื่นเนี่ยบรรทัดไม่หายแล้วนะแต่จังหวะนี้แหละจังหวะกลับมองกลับไปประสบการณ์9ปีประสบการณ์9ปีถึงก็ต้องเอ่ยปากมาเลยนะอืมคือชื่นชมจริงๆเมื่อก่อนผมแย่ขนาดนี้ไม่นี่คุณดีเลยนะโอ้โหนี่คุณดีเลยนะขอบคุณฮะครับ
ตอนนี้เกือบบ่ายสามโมงนี่ผมเป็นไงจิก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 วิ่งเงี้ยใกล้ได้เวลาเริ่มเดินพาเหรดเต็มที่เริ่มต้นขบวนด้วยรถแห่พร้อมศิลปินน้องเก่งทัชยะที่ขับเสพาก่อนเริ่มเดินขบวนตามด้วยผืนธงขนาดใหญ่และยาวมากก็ไก่หลานตัวจากนั้นก็เริ่มเดินพาเหรดอันเชื่องช้าเพราะแทบจะต้องหยุดขบวนทุกๆ19เพราะไม่ได้มีปิดถนนตลอดช่วงเวลาทำให้แต่ละช่วงที่เจอสี่แยกต้องสลับกันเปิดช่วงทางจราจรให้รถตัดผ่านกลางขบวนช่องอะไรช่องทางจราจรปีนี้มีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์มาร่วมเดินขบวนพาเหรดมากขึ้นกว่าปีก่อนๆแต่สิ่งที่รู้สึกเสียดายในปีนี้คือคอนเทนต์ในการรณรงค์ต่างๆค่อนข้างสั้นและน้อยเกินไปไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์สมรสเท่าเทียมการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องการทารุณกรรมทางเพศภาวะสงครามในต่างประเทศเป็นต้นสิ่งที่เห็นแทนในสิ่งที่เห็นแทนที่คือขบวนของเหล่าสปอนเซอร์งานที่มาร่วมกันมากขึ้นขบวนของเวทีนางงามทั้งฝั่งจักรวาลและฝั่งเสียงสูงขบวนของนักแสดงซีรีส์วายอีกทั้งจุดที่ผมไปยืนชมขบวนก็มีคนลงไปยืนชิดขบวนพาเหรดจนมองขบวนไม่ถนัดและชัดเจนอยู่ดูได้สักบ่ายสี่โมงครึ่งเกือบห้าโมงเย็นเลยก็เลยยกธงยอมแพ้ย้ายตัวเองออกไปหาข้าวเย็นกินที่เยาวราชก่อนจะไปดื่มชาฟองพักใจที่บราวชูการ์ที่กลับมาเปิดใหม่ในซอยนานาเยาวราชย้อนกลับไปไม่กี่วันก่อนงานพาเหรดทางเซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้จัดงานฉลอง LGBTQIA+ เช่นกันสำหรับงานนี้ไปรอเจอพี่ๆวงบาซูไอดอลวัยเด็กเป็นหลักพี่เดบบี้ยังสวยเช่นเดิมพี่กำปั้นก็แข็งแรงมากส่วนพี่โจอี้ก็สุขภาพค่อยๆฟื้นตัวขึ้นร่วมงานได้ยาวนานขึ้นก่อนจะรอดูคอนเสิร์ตสั้นๆได้ดูแค่น้องเกรซการกล้าวค่ายเดียวกับพี่บอยนะตอนนี้อ๋อใช่ Spicy Disc ฮะแอบลุ้นว่าพี่บอยจะได้แต่งเพลงให้น้องเกสบ้างไหมยังไม่มีนะครับแล้วก็รอดูวงบาซูเล่นอีกหนึ่งเพลงก่อนลงมาข้างเวทีผมได้เข้าไปดูเอ้ยผมได้เข้าไปถ่ายรูปด้วยแป๊บนึงแล้วก็เดินตามพี่แอดมินเพจบาซูไปรอส่งพี่ๆวงสิ่งที่คาดหวังสำหรับปีนี้หากพรรคอันดับหนึ่งจากการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลคงจะขอให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมได้ถูกผลักดันให้สำเร็จและเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศให้แก่ประเทศในภูมิภาคนี้เพราะทุกความรักควรเท่าเทียมกันครับขอจบจดหมายฉบับนี้แต่เพียงเท่านี้ครับช่วงนี้กลางคืนเริ่มค้นหาพอดแคสต์แนวพัฒนาตนเองและการจัดระเบียบบ้านฟังก่อนนอนมาหลายคืนแล้วอาจจะไม่ได้มีสมาธิมากแน่ก็พอให้ได้น่าจะแต่ก็พอให้ได้มีข้อมูลไหลผ่านบ้างเพื่อจะเก็บประเด็นสำคัญสำคัญได้สักเล็กน้อยไว้จะมาลองสรุปจากบางคลิปให้ฟังฉบับหน้าจากเรสครับผมปลอขอเพลงฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอของวันครับโอเคมีไหมฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอน่าจะมีนะไอ้เจมหาเรศเขียนมาแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นติดสนามติดสนามเป็นผู้สื่อข่าวไม่ได้ไปเลยอ่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเห็นภาพพวกนี้เลยที่จ่องได้ไปอยู่ใช่ไหมอยู่ในขบวนนี่จริงเหรอพูดเล่นพี่จ่องไปพูดมีพูดนี่ที่สอบย่ามิทาวฮะไม่ก็ควันหลงไม่ใช่วันพาเลทนั้นอะไรเงี้ยก็เลยได้ยินในไอเอคิวพระในวันยาวคืออะไรนะเนี่ยอะไรเงี้ยต้องถามพิธีกรเขาหมายถึงอะไรมีฉายหนังนะมีฉายหนังคนละงานกันนะนั้นคนละงานกันอ๋อนึกว่ามันแบบจัดก็คงก็เนื่องในเดือนพฤศจิกายนนี่เหมือนกันเท่านั้นเองครับก็หนังไม่ฉายเป็นหนังที่ร่วมกับสถานทูตอเมริกาก็จะเป็นหนังกลางแปลงที่มิทาวคนเดียวไม่ใช่หรอก็ประมาณนึงผมเจอคุณเมย์เจอคุณใหม่เนี่ย
ที่คุณมาจับผิดผมเหรอผมมาให้กำลังใจอ๋อครับขอบคุณครับแต่หนังที่พี่เล่นก็เป็นหนังแบบถ่ายใช่ปะคือไม่รู้ว่ามันหนังพลายหรือเปล่าไม่น่าใช่ปะผมไม่เคยดูเรื่องอะไรใครๆว่าเคยดูกันมันนะเรื่องนี้เออเรื่องอะไรอ่ะพี่บอยพลาดได้ไงถึงไม่รักก็แต่งไปได้แล้วเพลงเงี้ยก็แต่ว่าถึงจะใช่นะเรื่องแรกของสยามก็น่าจะใช่เรื่องแรกๆที่พูดถึงพวกเรื่องพวกนี้นะไม่มันจะพูดเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่ได้เซนของพลายไม่ได้พูดในแง่ของคือโอเคคือมันไม่พลายใช่ไหมมันเป็นเรื่องแบบเราเป็นเราเป็นตัวของตัวเองไม่ได้อ่ะหนังมันพูดมุมนั้นนะเราเป็นตัวตัวเองไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะเป็นคนอย่างที่เราอยากจะเป็นไม่ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นเซนส์ตรงข้ามของการมาเดินโชว์มั้งว่าฉันเป็นฉันได้นะอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เป็นบริบทของวันเวลาไหมเรื่องรักแห่งสยามอันนี้เราพูดหนึ่งถึงที่พี่จ่องเป็นนักแสดงหลักก็จริงๆก็เรียกว่าตัวหลักนะจริงๆผมก็ยอมรับครับครับพี่จ่องก็ถ้ามาริโอคู่กับน้องพีทพี่จ่องก็คู่กับพลอยเชอร์มานก็วางอย่างนั้นก็ได้ก็เล่นคู่กันจริงๆครับจนถึงวันนี้ยังมีคนหาดีเรคเตอร์คัทครับเพื่อจะดูซีนนั้นอยู่เลยไม่มีใครได้เจอเลยซีนมันเป็นดีซีนนะเออเนี่ยมีแต่เป็นซีนในตำนานครับแช่น้ำฝั่งแช่น้ำกับมาริโอทั้งวงออกัสนะฮะอยากให้มันมีเป็นตัวอะไรนะเป็นทีมสนิทกันอยากให้เด็กผู้ชายสนิทกันแล้วก็แช่น้ำด้วยกันพี่จ่องเล่นเป็นเจ้าของค่ายพี่เล็กพูดเล่นนะพี่ชายไม่มีนะโอ้ยพี่เล็กเชื่อเนี่ยเชื่อดิเอ้ยมีอยากเป็นเจ้าของค่ายเพลงที่วงอากัสมาเอาเพลงมาส่งมันควรจะลืมเรื่องพวกนี้พูดกันนึกได้ชาวต่อไปฮะครับจดหมายนี้พิมพ์ในเวลางานเพิ่มเติมคือเปิดแคตตาล็อกซื้อเสื้องานแคททีเชิร์ตเยี่ยมยอดจดหมายฉบับนี้เราจะเปิดแคตตาล็อกเสื้อในแคททีเชิร์ตซึ่งก็ไม่ใช่งานอีกแล้วนะสุดยอด คือเราพอแค่เขียนจดหมายก็เยี่ยมแล้วก็เยี่ยมแล้วเนาะยังมีอีกสิ่งหนึ่งโผล่มาด้วยเราจะมานั่งส่องเสื้อลายสวยๆเท่ๆทั้งหลายติดตามได้ในจดหมายฉบับนี้พร้อมแล้วไปกันโลนเขียนอย่างนี้เลยไปกันโลนไปกันโลนไม่ไปกันโลนเราเริ่มจากวงภูมิจิตภูมิจิตเสื้อภูมิจิต X กิ่ง GINKGO ไม่แน่ใจว่าอ่านกิงโกะหรือเปล่านะฮะฉลองครบรอบ21ปีบนเส้นทางอันยาวนานของวงดนตรีภูมิจิตร่วมกับศิลปินภาพสีน้ำสุดน่ารักอย่างกิงโกะออกแบบลายสุดน่ารักพร้อมน้องแมวไข่ตุ๋นผลิต50ตัวราคา650บาทเสื้อแร่ๆแบบนี้แฟนตัวจริงอย่าพลาดวง The White Haircutเสื้อที่จะวางขายที่แรกใน #cattshirt เรื่องเล่ากับแรงบันดาลใจของลายเสื้อใหม่ที่มาจากเพลงใหม่เสื้อลายใหม่ปีนี้จะพักความปั่นกับเข้าสู่โหมดจริงจังได้รับแรงบันดาลใจจากซิงเกิลใหม่ที่มาจากเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าได้เวลาแยกย้ายก็จะออกแนวเศร้าๆคิดถึงความทรงจำคิดถึงภาพที่เรามีร่วมกันตอนนี้มันเหลือแค่เราคนเดียวแล้วโดยใช้เทคนิค oil pastelสำหรับวาดลายเสื้อยืดนี้คืออะไรพี่เล็กสีน้ำมันเหรอเอ้ยออยพาสเทลไม่แน่ใจอ่ะแท่งๆอ่ะที่เป็นแท่งๆเออใช่แท่งๆแต่ไม่รู้มันเรียกอะไรแท่งๆใช่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 สิเขาเรียกว่าเคยองมาเมื่อก่อนคล้ายๆสีเทียนเป็นกล่องแต่มันเป็นแท่งแป้งๆหน่อยว่ามันออกแบบเสื้อโดยวายนี่ผมขออ่านเลยครับ YEASKITAYES เยคิทเย price 550ไทยบาท 2XL 590วงเล็บใช้ส่วนลดภายในงานเหลือ520บาทและ 2XL เหลือ560บาทมาถึงเด็กลูกศิษย์อาจารย์บิวเลมอนสุขน้องปันปันยียีกับเสื้อคอลเลกชันใหม่สดใสซาบซ่าราคามิตรภาพพิเศษโปรโมชั่น5คนแรกที่ไปถึงบูธรับราคาพิเศษ 5,900 ฮะสตางค์หยอกหยอกหาไม่ถูกเลยงงเลยนะ590บาทหรือถ้าจ่ายราคาปกติเสื้อสีดำ660
เสื้อสีเขียว670 5,900 สตางค์นี่มัน50กว่าบาทเองไม่หรอมันต้องเอา100มันต้องเอาต้องเอา100หารไม่เหรอตัด00เออ59บาทต้อง 59,000 สตางค์ถึงจะ590อืมอันนี้ไปโปรโมทให้เขาผิดอีกเออเดี๋ยวปันปันเออพี่ยักษ์ทำไมอ่านเนี่ยเออเขาคิดอ่านเขาเขียน 5,900 อันนี้ก็เจ้าของจดหมายกับพี่ยักษ์ก็ต้องชดใช้คนละกี่ชดใช้ปันปันชดใช้เลยเหรอหารต้องหารกันอย่างเงี้ยเหรอหารกันส่วนที่ขาดไปอ่ะหรอใช่ก็ประมาณคนละ20080บาทอะไรเงี้ยฟรีคอนเสิร์ตอีกแล้วเปล่าวะต่อตัวต่อตัวนะคราวที่แล้วก็โดนบั่นเสียงไปแล้วนะฟรีคอนเสิร์ตไปทีนึงละไปจัดไลค์ไอไปเป็นพิธีกรงานออเดอร์ทีมีก้าแล้วก็เป็นไงพี่ยักษ์ได้แผ่นว่าก็ได้บ้างนะพี่เล็กเป็นไงอะราคาเป็นไงก็พอได้อยู่อ่ะก็เหมือนจะฟรีคอนเสิร์ตวันนั้นไม่มีค่าตัวค่าตัวมาจ่ายเป็นหนี้ด้วยเป็นหนี้ด้วยกลับเพิ่มด้วยมาแล้วกลับมาเป็นหนี้ด้วยแต่เขาไม่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาเล่าหลายอย่างเช่นว่ามีคนถือแผ่นแล้วก็ไปคืนก็อย่างเงี้ยก็เล่าเออเขามาเมาด้วยไม่ได้นั่งก็นั่งถือแผ่นแล้วไปคืนก็มาถือแผ่นก็คือมาเมาให้ฟังเออเอามาให้ด้วยอ๋อไม่คิดว่าจะวนมาถึงใช่ไหมหรือแผ่นดีใจลิงโลดแล้วว่าอ้าวแผ่นนี้มีแล้วอย่างเงี้ยพอตกกลับไปซึ่งมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมข้ามมาเสื้อต่อไปของสวิตมูนเล็ตลายสวิตพาร์คมาจากนิสัยของวงที่สนุกกับการที่ได้ล้อเลียนอะไรเล็กๆน้อยๆจึงนำมาเป็นแก่นไอเดียในงานพาโรดี้จากเรื่องเซาท์พาร์คเอามาใส่คาแรคเตอร์ของสมาชิกวงในอารมณ์ต่างๆกันเสื้อพี่โป้โยคีเพย์บอย2ลายน่ารักน่าใส่น่าสะสมลาย The Greatest Grandfather Hit Are Back and Little Broken Heart วงเล็บสีขาวและดำออกแบบโดยน้องชินาลูกสาวพี่โป้โอ้โหใช้งานได้แล้วนะถึงวันที่น้องชินานะขายเงินให้คุณพ่ออืมอีกนานไหมเราอะบอยเอาแบบด้วยขุนเขาเออโอ้โหมาถึงช่วงสัมภาษณ์พิเศษรบกวนดีเจคนอ่านรับบทเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ให้นะครับของใครเนี่ยตะวันเหรอแน่นอนเอออีกแล้วเหรอกับตัวแทนจากบูธกริซซี่คาเฟ่และบูธหมีคู่โดยที่ตัวแทนจะตอบคำถามที่ทางเราได้เตรียมไว้ทั้งหมด 5-6 คำถามนะครับต่อไปเป็นคำถามที่จะถามตัวแทนทั้ง2บูธนะฮะครับอืมคำถามแรกนะครับคอลเลกชันที่จะวางขายในงานแคททีเชิร์ตปีนี้เป็นยังไงบ้างครับน่าสนใจมากครับ คุณต้องไปเห็นกับตาคุณเองมีคู่เหรอครับมีคู่ก็ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจตลอดมาที่มอบให้กับแบรนด์มีคู่นะครับอันนี้เหมือนมันลงเลือกตั้งอะไรสรุปดูมันสรุปคำถามสุดท้ายนะอันนี้เหมือนมันจะอำลาเหมือนจะอำลาคำถามต่อไปนะอยากทราบที่มาและแรงบันดาลใจของเสื้อในปีนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้ววิ่งตามคุณค่าของคนอื่นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องแบบนั้นครับปัญญาลำบากเลยมีคู่มีคู่ดูหนักใจนะฮะเป็นตัวตัวเองไว้ก็ของผมนี่ก็คือโอ้โหเกาะกระแสชินครับหนังตระกูลชินหนังตระกูลชินอันนี้บอกว่าจงเป็นตัวของตัวเองเห็นค่าตัวเองอันนี้คือจงเห็นค่าของคนอื่นของคนอื่นชินลอกอ่ะก็อย่างนั้นแหละไม่ได้ลอกเรียกว่าอะไรแรงบันดาลใจเรียกว่าทำตามกระแสต่อกระแสทำตามที่เราชอบทำตามที่เราชอบมาตะวันอันที่3ทำไมแฟนๆต้องวิ่งมาซื้อเสื้อที่บูธของเราครับเดินก็ได้ครับไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเดี๋ยวล้มค่อยๆมาทำไมฮะพี่บอยแรงจูงใจอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีน้อยป่ะอะไรคนขายสวยป่ะอุ้ยหุยไม่เลยไม่ค่อยเอ้ยไม่ใช่ไม่ค่อยคุณตาไปขายเองอุ้ยไม่ได้นะสวยดิไม่ได้ต้องบอกสวยมากดิพี่บอยไม่ได้นะมันเอาข้อมูลใหม่ผมได้ยินว่าถามใหม่ครับถามใหม่ครับทำไมเราต้องแฟนๆต้องวิ่งมาซื้อเสื้อที่บูธของเราด้วยครับพี่มีคู่ครับว่าทำไมต้องวิ่งอ่ะไม่ต้องวิ่งก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากวิ่งก็วิ่งได้เขาเลยเขาตอบไปแล้วเรื่องเดินเนี่ยเขาตอบไปแล้วไม่บอกว่าถ้าอยากวิ่งไงถ้าอยากวิ่งก็วิ่งได้ออกกำลังกายมั้งก็เหมือนการอยู่ดีออกกำลังกาย
จะได้ออกกำลังกายครับคือคำถามเขาแปลว่าทำไมเสื้อต้องซื้อเออเสื้อมันดียังไงทำไมต้องซื้อเพราะว่าไม่ได้มีมาหลายปีแล้วนะมีคงกลับมาอีกครั้งการกลับมาอีกครั้งกลับมาได้หรือเปล่าคอนเซ็ปต์เสื้อไซส์ใหญ่เหมือนเดิมไหมคะเสื้อไซส์ใหญ่ครับเสื้อเป็นมิดกับมีทั้งโลกใครที่ใส่เสื้อมาทุกบูธร้อยกว่าบูธใส่ไม่ได้มาบูธนี้เลยใช่ลูกหมีสำรองเป็นมิดกับลูกหมีอื่นทั่วโลกเนี่ยใช่แต่ว่าก็คือมีไซส์ใหญ่เอ้ยมีไซส์ปกตินะครับแต่ว่ามีไซส์ใหญ่พิเศษด้วยแต่ว่าอาจจะไม่เยอะก็รีบมาคุณเรียกเสื้อไซส์คุณว่าเสื้อไซส์ปกติเสื้อปกติแล้วเสื้อคนอื่นมันเล็กเกินไปเสื้อเล็กพิเศษอยากให้แต่ละบูธอวยบูธของเพื่อนตัวเองครับเช่นให้หมีคู่อวยบูธกีซี่และกีซี่อวยอย่างที่พี่บอยบอกนะว่าไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วเนี่ยปีนี้มายืนรอเลยประตูเปิดกี่โมงก็คือมารอก่อนเลยเพราะมันจะไม่ทันนะไม่แน่แม่ใจพี่บอยทำเยอะหรือเปล่านะถ้าเกิดพี่บอยทำไม่เยอะขึ้นมาซวยนะแล้วไม่ได้ทำมาหลายปีเนี่ยแสดงว่าง้างมาเยอะไอเดียมาเต็มไปหมดเลยนะครับคนที่ใช้หมีคู่เนี่ยเขาต้องน้ำตาตกขนาดไหนไปซื้อเสื้อที่ไหนไม่ได้เลยน้ำตาลไม่ตกแน่นอนน้ำตาเฮ้ยคือเขาพูดจริงว่าบาเขาสูงอะไรเงี้ยคือพูดไงดีเลยให้กำลังใจนี่จ่องให้กำลังใจนี่เขาคุณต้องไปคือผมไม่รู้ว่าจะพูดถึงเสื้อยืดของพี่เล็กยังไงแต่ว่าผมเห็นเสื้อพี่เล็กที่ไรผมอยากได้ทุกครั้งโอ้โหตายแล้วต้องตบในมุกด้วยเพราะเขาตบมุกด้วยแต่ไม่ค่อยมีไซส์ผมไซส์ใหญ่ต้องมาหมีคู่นะฮะมีไหมพี่คำนี้ไซส์ใหญ่ไม่แน่ใจครับต้องถามหัวหน้าผมคำถามข้อต่อไปฮะมีเวลา30วินาทีครับให้โปรโมทร้านตัวเองครับเอาให้เต็มที่เลยครับพี่มาเถอะคิดถึงแค่นี้พอเลยพอจบเวลาเหลือนะไม่เป็นไรครับเอาแค่นี้ครับเวลาเหลือเติมไม่บ่อยแล้วกันนะแล้วแวะมาที่หมีคู่ด้วยหลังจากดิซี่โอ้โหนุ่นมันเกี่ยวแบบโอ้โหนี่มันใช้ความอะไรนะหน้าสงสารนะลูกท้อเออลูกท้อใช่ป่ะลิงถือลูกท้อมาเลยข้อ6ครับครับเอาอีกเหรอมันถาม3ข้อได้ตะวันมันบอกสมมุติว่าพี่จ๋องครับครับจะทําไมรู้สมมุติพี่จ๋องมาแล้วเหรอครับเออสมมุติพี่จ๋องมาเหรอสมมุติว่าพี่จ๋องตัวละครสมมุติเนี่ยได้เงินโควต้าได้ซื้อเสื้อฟรี1ตัวผมต้องเลือกเหรอและอยากไปซื้อจะซื้อวงไหนบ้างโอ้โหไม่ต้องเลือกนี่ไม่ต้องนี้แล้วนี่แต่ทำไมเป็นถามจ่องไม่รู้ตอนแรกบอกถาม2คนนี้มันรู้ได้ยังไงวะไอ้ตะวันได้โควต้ามาได้ซื้อตัวซื้อได้ตัวเดียวซื้อใส่แคทซื้อใส่แคทไปเดียวจบดีว่าเนาะจบมีอยู่แล้วไม่ช้ำทำบุญหรือเปล่าทำบุญหรือเปล่าซื้อเสื้อแม่เชอปรางว่าทำบุญอ๋อซื้อน้องชายทำบุญอยากได้เหมือนกันนะทำบุญนะไม่คือต้องมีตังค์ซื้อ2ตัวจะซื้อเสื้อชาญถ้าตัวเดียวซื้อเสื้อแคทโฟอีฟไม่เอานะบูมเป็นคนต้องซื้อเสื้อแคทอะเนาะอิงอิงก็ทำสวยนะนี่ไงกำลังจะบอกว่าอยากได้เสื้อของอิงไม่เคยทันเลยอืมเอาซีนซื้อได้ตัวเดียวซื้อเสื้อแคทนี่จบมีกี่ลายไม่หรอกคนขายอะผมต้องซื้อตัวแรกเสมอเลยมาเดิมเหรอแล้วเงินตีได้ป่ะไม่ทราบฮะซื้อใส่เดินดูเขาไม่เคยแจกเอ้าเนาะไอ้ที่เราอยากได้เขาไม่เคยแจกเพราะไอ้แนนจะเป็นคนกำหนดเสื้อสตาร์ฟเสมอแล้วไอ้แนนมันก็จะเลือกตัวที่มันอยากได้ใช่ซึ่งมันไม่ตรงกับเราซึ่งมันไม่เคยตรงกับเราเลยแล้วไม่ถามด้วยไม่เคยถามเออปีนี้มีกี่ลายพี่บุ๋มเสื้อแคทโอ้ยเยอะหลายลายฮะแล้วปีนี้เสื้อเสร็จก่อนงานเร็วด้วยพรุ่งนี้จะมาส่งแล้วพรุ่งนี้เป็นการนับเสื้อใช่ปกตินี้นับวันงานเลยนะกับวันเซ็ตมีอยู่สองอย่างมีเสื้อแล้วก็มีกระเป๋าใช่ไหมมีกระเป๋าสะพายที่แคทพี่ยักษ์นี่หมดเวลาแล้วว่ะจบสัมภาษณ์พอดีไปหนุนได้ทั้ง2บูธนะครับหมีคู่และกีซี่คาเฟ่ครับเลยประมาณมากกว่าเดี๋ยวมาต่อชั่วโมงหน้าไหมมาต่อชั่วโมงหน้าการที่ตะวันเขียนรีวิวแต่ละบูธเนี่ยจริงไอ้ตุ๊กมันน่าจะเขียนเหมือนกันนะไม่ไอ้ตะวันมันลอกมา
อ้าวล็อกตัวมาผมจำก๊อปปี้ไว้แฮคัทได้หมดเลยเนี่ยเสื้ออะไรใหม่ปีนี้จะพักความปั่นเนี่ยเหรอคุณดีๆนะคุณตะวันนะนี่เป็นก๊อปปี้ของแบบไว้แฮคัทเลยผมจำได้คุณก๊อปหรือเปล่ายังมีอีกหลายบูธหลายลายหลายเสื้อเลยเดี๋ยวมาต่อชั่วโมงหน้านะครับมีพักกันก่อนแป๊บตะวันรีวิวหมดเลยเหรออันนี้ยังไม่จบจดหมายหรอยังครับโอ้โหนี่ชั่วโมงหน้าพี่จอมต้องมีกรอนก่อนไงตอนจบเรามาลุ้นไม่ต้องลุ้นเลยขอที่เรียกครับไม่ไอ้ตุ๊กมันส่งไลน์มาแล้วว่าวีซ่าพี่จ๋องจะหมดแค่ 5:00 นมันส่งมาเตือนเลยพี่นี่ 5:01 น.ครับเอาแล้วครับจังหวะผมเดินขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปแจ้งข่าวอะไรเพราะว่ามันมีน้องร้อนใจเรื่อง UFO ผมเลยต้องขึ้นมา มันบอกนายมาช้าผมรู้สึกผมต้องขึ้นมาผมยังไม่ได้แวะรายงานตัวเลยครับตายแล้วทำไมวีซ่านี่ต้องแบบต้องรออยู่แล้วต้องบอกเลยนะว่าเนี่ยได้แค่ 5:00 นเขาส่งมาย้ำโอเคครับ5:01 นแล้วครับเจอกันวันที่เชิญนะครับฟังนะแล้วคืนนี้ก็ฟังกันต่อกับพวกพี่ๆต่อไปนะครับผมบ๊ายบายพี่จ๋องบ๊ายบายพี่จ๋องสวัสดีครับจดหมายเด็กแมวจดหมายเด็กแมวชั่วโมงสุดท้ายกลับมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับครับแมวนอกสุกนี้มิถุนาหัน3มหาป๊อปนะครับน่าจะเป็นสุกสุดท้ายแล้วคราวนี้เป็นโอ้โหผมกับพี่บอยชอบมากๆแน่เลยบริดพ๊อป30มิถุนาติดตามฟังกันได้นะจ๊ะ12กรกฎาคมนี้เราเจอกันที่งานทีแคททีเชิร์ตนะและสำหรับคนที่ยังกดบัตรแคทเอ็กซ์โปไม่ทันใน2รอบที่แล้วนะฮะ12กรกฎาคมนี้แค่2วันเท่านั้นใช่2วันทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน The Concert นะฮะเราจะมีบัตร Cat Expo กลับมาขายอีกครั้งในราคาเพียง 1,050 บาทเท่านั้นจะขึ้นไปแล้วเริ่มขึ้นละเริ่มขึ้นราคาละจากราคาเต็มเรา 1,600 นะรอบนี้ 1,050 บาทนะครับ2วันเท่านั้น1และ2กรกฎาคมจำง่ายๆขายพร้อมงานวันงาน Cat T-shirt นะเหมือนที่ยังถาม Cat Code อยู่ป่ะหึ1,050 น่าจะแถมนะไม่ได้บอกว่าแถมนะไม่ได้บอกว่าแถมนะแต่มีอันนี้พี่บูมไม่ว่าจะมีบัตร Cat Expo แล้วไม่ว่าจะซื้อรอบไหนก็ตามนะเรามีกิจกรรมพิเศษที่ Cat T-shirt คือแสดงบัตร Cat Expo นะครับไปที่บูธ Cat Radio แล้วแสดงบัตร Cat Expo นะจะสามารถร่วมเล่นเกมเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่เป็นเสื้อยืด Cat Expo Limited Edition โหทำมาแจกนะนี้เป็นแจกด้วยไม่ได้ต้องซื้อนะแต่ต้องเล่นเกมกับเราถ้าชนะก็ได้ไปเป็นเสื้อยืด Cat Expo Limited Edition ที่แจกเฉพาะงานนี้และจะไม่ทำขายที่ไหนอีกนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะตะวันพยายามถามว่าน้องคนนั้นมาช่วยแจกเสื้อที่บูธ Cat Radio อีกหรือเปล่าอันนี้ก็บอกว่าตะวันเอาอะไรมาแลก ต้องมีของแลกอ่ะตะวันเอาอะไรมาแลก แล้วก็ไปเจอกันที่งาน Cat Expo ไม่ตอบเขาว่าป่ะสวนสนุก Wonderworld ราบินทราจะได้มาชวนต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน Leo รวมกันมันกว่าและร่วมสนับสนุน Data Concert Application แหล่งรวมคอนเสิร์ตปาร์ตี้อันดับ1ของไทยนะครับโหอยากเห็นนะเสื้อ Cat Expo Limited เนี่ยน่าจะจ๊าบไม่รู้ยังไงโหเรามีเสื้อเยอะแยะมากมายเลยนะเสาร์อาทิตย์นี้ต้องเตรียมตังค์กันไปดีๆนะจ๊ะต่อนะจดหมายตะวันยังมีอีกหลายคุณนภิชัยเนี่ยเมื่อกี้ที่เสียงมีแบบติดธุระเกิดการสั่งซื้ออะไรบางอย่างอยู่เห็นมีการพูดคุยอะไรกันอยู่นะเดี๋ยวคงมาต่อเรามาขาย PR เสื้อกันต่อรวมแบบแถวตัวตึงที่ยาว8เมตรแน่นอนเริ่มจากแถวขายดียาว8เมตรกับวง Safe Planet กับเสื้อ Safe Planet Dream Catcher ความพิเศษคือ Glow in the Dark Glow in the Dark Dark Green เป็นสีเขียวเรืองแสงในความมืดออกแบบโดย WADFAH นี่ผมไม่รู้อ่านว่าอะไรวัดฝาไปตำกันได้รับรองแถวยาวแน่นอนต่อไปวงพราวนี่พี่บูมบอกไปแล้วนะคราวที่แล้ววงพราวปีนี้จะเป็นเสื้อหน้าปกอัลบั้มในตำนานเป็นภาพต้นแบบงานสีน้ำโดยซูปผลิตจำนวนจำกัดบอกได้เลยว่าแรแน่นอนพราวนี่ก็หมดเร็วมากเหมือนกันนะมาทีไรก็ปุ๊บเดียวหมดมาหมดก่อนพี่ซ่าเดินมาถึงบูธอีก XOXO Entertainmentทั้ง 4EVE และ ATLAS 4EVE เป็นเสื้อลายเครื่องเล่นเพลงและลายเสื้อของสาวๆทั้ง7
ส่วน Atlas เป็นลายเสื้อรูปหัวใจมีหลายแบบแล้วก็มีลายรูปหนุ่มๆวง Atlas แฟนๆทั้ง2วงหาซื้อกันได้ที่บูธ XOXO ครับผมบูธ Anatomy Rabbit กับคอลเลกชัน Web Wow WAB WOW Web Wow เสื้อเก๋เท่สไตล์ชาวกระต่ายออกแบบอาร์ตเวิร์คโดยพีรนุช PP นุชมีทั้งเป็นทีเชิ้ตและเป็นเบบี้ทีเบบี้ทีนี่คืออะไรเสื้อตัวเล็กเหรอต่อไปการมาขายครั้งแรกของเลนิสลาเสื้อเป็นลายตั้มคืออะไรเสื้อเป็นลายตั้มและสบายอ๋อ2คนเลนิสลา2คนตั้มและสบายที่กำลังเต้นรำกันในเพลงเร็ววงเล็บเพลงต่อไปของเรามีความกึ่งกลางระหว่างยุค70และ80สดใสงับๆมี2ไซส์คือ L และ XL ทำมาแค่500ตัวเท่านั้นต่อไป Small Room ตัวตึงแถวยาวตึงทุกวงนอกจาก Crazy Cafe ก็ยังมีศิลปินที่น่าซื้ออีกอาทิ Tattoo Color กับเสื้อนายแมวยั่วสวาดเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์โดยมี2ไซส์ให้เลือกชาวนัวทั้งหลายไปเลือกซื้อกันได้เลยตามมาด้วย Television Off ออกแบบโดย Nina Sachs ผลิตหน้างานเลยฮะผลิตหน้างาน300ตัวแบบมีสร้อยคอออกแบบโดยนี่ผมต้องสะกดนะผมอ่านไม่แน่ใจอ่านอาจจะผิด P พาแพร์ป่ะ P P A P A I R R W N N A R O E Y มีแค่200ชิ้นเท่านั้นต่อไปเด็บกับเสื้อเด็บทีเชิ้ตไว้เพื่อแหวนออกแบบโดย LUCIFUENG นี่อะไรลูซิเฟื่องอ่ะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ที่ทางวงบอกว่ารอบนี้เราดีไซน์ทรงเสื้อใหม่ทรงจะดูออกหลวมๆแต่ว่าไม่ถึงโอเวอร์ไซส์ผ้าจะเบาสบายมากขึ้นและต่อไปโพลีแคทกับเสื้อที่ปักคำว่าโพลีแคทในคอลเลกชันเพอร์ลี่แคทเพอร์ลี่แคทแมวมุกต่อไปที่บูธ What the Duck ตอนนี้เท่าที่มีข้อมูลเท่าที่อัปเดตคือ Uncle Ben's Healing Flower T-shirt Design โดยออกแบบโดย Pat West นะ PATWAST จะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับแล้วก็มีไซส์เดียว One and Dove 2023รุ่น Wonder Fish ออกแบบโดย ATAเทปอุระ TAPE เทปอุระป่ะ TAPEURA นอกจากนี้ยังมีอีกมากมายหลากหลายศิลปินอันนี้คือ What the Duck นะ The Toys Your Mood Loose Pop ลานดอกไม้ซึ่งยังไม่ประกาศลายเสื้อแต่รับประกันว่าแถวยาวแน่นอนเสื้อวงสักครับสักครับปีนี้เป็น T-shirt 20 anniversary โห20ปีแล้วล่ะฮะเป็นคำว่า SSSSS 5ตัวแล้วก็มีจุดๆๆแล้วก็มีขมายตกใจเนื้อผ้าคอตตอน 100% 220กรัมสกรีนด้วยวิธีการไล่เม็ดสีแบบฮาร์ปโทนสกรีนที่นิยมใช้ในเสื้อวงป้ายคอแบบทอควบคุมการผลิตโดย CALMOUTDOORS CALMUDOR ผลิตแบบสีขาวไซส์ L 250ตัว XL 150ตัวรวมทั้งหมด400ตัวสีดำ L 250 XL 150รวม400ตัวเหมือนกันต่อไปบูธอันนี้น้องบูมป่ะ available เนี่ยใช่เป็นคอลเลกชันคอลเลกชันนี้ผมอ่านว่าอะไรฮะ Urano File ฮะ O U R A N O P H I L E แปลว่าผู้ที่หลงรักท้องฟ้าอ๋อมี2สีเป็นสีฟ้าและสีขาวไปตำกันได้นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในโควต้า2หน้ากระดาษถ้ามาทั้งหมดรายการคงจะจบตีสี่ถ้าชอบวงไหนหรือศิลปินท่านใดสามารถไปเลือกซื้อกันได้ครับไปเจอกันเสาร์อาทิตย์ที่งานแคททีเชิร์ตมาดูกันซิว่าจะมีเหตุการณ์สนุกหรือเปล่าโทต่อไปเป็นกลอนนะครับ ความคิดถึงคงไม่ได้ฝากรับหิ้วโอ้โหเจ๋งว่ะฝากรับหิ้วเลยนะไม่ได้รับฝากหิ้วหรืออะไรนะไม่ได้ฝากรับหิ้วนี่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ความคิดถึงเพราะมันก่อนนั้นนี่มันเดชะมาทีละก็เลยนึกว่ามันคล้ายๆนะผมจะอ่านตามคอนเซ็ปต์พี่เล็กนะความคิดถึงคงไม่ได้ฝากรับหิ้วแต่ร้องหิ้วนี่มีตรงนี้มีรับมีมารับตรงนี้ได้ๆๆความคิดถึงคงไม่ได้ฝากรับหิ้วแต่ร้องหิ้วโลกหยุดหมุนเมื่อเจอเธออุ้ยซื้อเสื้อผ้าวงที่เธอชอบละเมอใครอ่ะไม่รู้เพื่อได้เจอศิลปินในดวงใจ
เขาว่ากันว่ามีใจให้ซื้อของไม่มอบความชอบเรื่องกรี๊ดกราดหน้าหลงไหลมอบสิ่งดีดีที่คิดว่าน่าจะใช่อยากใส่ใจเรื่องรักๆของคุณเธอเอ๊ะเอ่ยเขาว่ากันว่ามีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งซื้อเสื้อวงให้คนที่เราชอบคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบจริงหรือสมมุติครับแน่สวัสดีครับจากกับผมนายตตตวรับบทคนเที่ยวงานสื่อมวลชนและสตาฟเถื่อนในคราบคนเที่ยวงานแคททีเชิร์ตโถ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 อ่านจดหมายตะวันนี่โหเสื้อยืดปีนี้น่าจะดูเดือดนะแต่ละวงน่าจะทำกันสวยๆเต็มไปหมดเลยดูทุกปีอ่ะเห็นเสื้อร้านน้องบุ๋มสวยดีอืมอันเบลเบิลใช่ไหมประตูเราเปิดเที่ยงนะประตูเราเปิดเที่ยงเผื่อหมดแล้วมั้งเผื่อมีใครอยากจะไปหิ้วนะรับฝากหิ้วอย่างนี้แหละประตูเราเปิดเที่ยงเนี่ยมันเป็นข้อความอยู่แล้วพอแดดออกกลายเป็นหมีนั่งโซฟาอุ้ยคอนเซ็ปต์เสื้อน้องบุญจะเป็นอย่างนี้ว่าสีนี่จะโดนพอเปลี่ยนอุณหภูมิมันจะมีขึ้นมาน้องไม่บุญจริงเหรอน้องสาวแต่สายน้องจริงน้องจริงไอ้เดนทับปัดแล้วก็บังเหมือนสายอ่ะน้องสายขายหลายปีแล้วพี่อันเบลเบิลน่ารักน้องบุญไม่ใช่ผู้ชายอ่ะผู้หญิงพี่เอ้าหรอทำไมเราเข้าใจว่าเป็นผู้ชายมาโดยตลอดมาโดยตลอดเดินอยู่กับบูมคนนั้นไม่ใช่น้องไม่คนนั้นไม่ใช่น้องหรือเปล่าที่เห็นนะไม่รู้เทียนที่เดินเนี้ยไม่รู้ได้ยังไงนี่มาเป็นน้องไม่รู้คนอายุน้อยกว่าไม่ได้แปลว่าน้องแต่ฟังที่ตะวันเขียนมาคือเสื้อปีนี้แบบทุกคนออกแบบจริงจังมากเลยนะมีจ้างดีไซเนอร์มีการพิมพ์ผลิตแบบไหนอะไรเงี้ย220กรัมตรวจ QC กันแบบโหแล้วปีนี้ต้องสูงมากปีนี้ต้องดูเขาเรียกอะไรขนาดด้วยนะเพราะแต่ละเจ้ามันจะไซส์ไม่เท่ากันด้วยความที่มันช่วงนี้โอเวอร์ไซส์มันกำลังฮิตแต่จริงๆยืดเปล่าอ่ะที่เป็นสปอนเซอร์ของงานแล้วเสื้อโอเวอร์ไซส์ดีนะผ้าดีอ๋อเออของเรานี่มี X กับยืดเปล่าด้วยแล้วเวลาเราซักแล้วมันก็ไม่หดพี่ผ้ามันนุ่มๆๆๆผ้าหรือบะหมี่เฮ้ย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 เนี่ยเนี่ยอินเซปชั่นเนี่ยมันค้างอยู่ผมนึกถึงบะหมี่ใช่ไหมผมไม่รู้จะพูดอะไรผมเพิ่งกินบะหมี่มาตอนก่อนจะมาจัดรายการเงี้ยผมร้านน้ำเทียนไม่รู้ผมมาจดหมายดีกว่าร้านน้ำเทียนเพชรบุรีอร่อยคุณก็พาจิตได้สำนึกผมมาจดหมายดีกว่าเขาเราเขาพงสวัสดีพี่จ๋องเอ๊ะกลับแล้วยังกลับไปแล้วมาเลยเหรอเนี่ยนี่มาทักเลยเหรอสวัสดีพี่บอยพี่บูมพี่เบคเอ้ยพี่เล็กพี่คมสันและสวัสดีเพื่อนผู้ฟังพร้อมๆกันและเพื่อนผู้ฟังที่ไม่พร้อมกันทุกท่านเสาร์อาทิตย์จะได้เจอกันแล้วกับงานคัตทีเชิร์ตงานซื้อเสื้อประจำฮะงานซื้อเสื้อประยืดประจำปีเสื้อยืดประจำปีที่ปีนี้จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ที่หากาแฟกินง่ายแอร์เย็นเดินทางสะดวกยังไม่ทันได้ไปงานก็ประทับใจแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ตั้งใจจะไปกินร้านหม่าล่าที่ศูนย์สิอร่อยเหรอตั้งแต่รู้ว่าแคททีเชิร์ตประกาศจัดงานเลยมีร้านน้ำผลไม้ปั่นลูกก้อที่ดีเยี่ยมอยู่ด้วยลูกก้อไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเราตั้งใจไปหาของกินหรือว่าไปซื้อเสื้อกันแน่ก็ไปทั้งสองอย่างไงเนอพี่เชื่อผมลิขิตไหมคะแล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถามเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เราได้ไปดูพี่เล็กทำการแสดงสดที่ตลาดกินวินเทจแถวรัชโยธินมาค่ะบรรยากาศในงานดีมากเลยค่ะงานจัดในลานกว้างใต้ต้นไม้มีเก้าอี้แคมปิ้งที่ทางงานจัดไปให้วางเต็มพื้นที่วันนั้นคนมาดูพี่เล็กเยอะมากเก้าอี้ที่ทางงานจัดไว้ให้พอทำให้คนที่มาทีหลังแบบเราและอีกไม่พอป่ะน่าจะไม่พอนะไม่พอมั้งเราและอีกหลายๆคนยืนดูอยู่ด้านหลังแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นบรรยากาศก็ยังดีอยู่ดีอยู่ดีวันนั้นพี่ได้โชว์แบบอะคูสติกและมีเพลงหนีห่างของเขียนไขเป็นเซอร์ไพรส์ของโชว์ทุกอย่างในวันนั้นดีมากจริงๆหลังจากโชว์พี่เล็กจบคนต่อแถวรอถ่ายรูปพี่เล็กเยอะมากเลยเรานั่งรออยู่สักพักแล้วก็เปลี่ยนใจคิดว่าคงต้องกลับละเราเดินมาทักพี่ชายสวัสดีทักทายและบอกลาและพอหลังจากที่เราเดินออกจากงานพี่คะเราเจอรักแท้ค่ะเอาแล้วไงรักแท้ที่เราตามหามานานแล้วทำไมตัวหนังสือมัน
เล็กลงอ่ะเราเดินเข้าไปหาเขาหยุดมองหน้ากันมองต่ำและมองบนและสบตากันอีกครั้งน้องเขายิ้มให้เราเรายิ้มให้น้องเขาอันแน่เราใครยังไงคะน้องกับพวงละ40ครับเราเอา3พวงค่ะเราจ่ายเงินรับของเดินทางจากกันเดินจากกันพวงมาลัยดอกมะลิที่อุบะเป็นรักแท้สมัยนี้มันหายากอุบะมากเลยค่ะรักแท้มันแพงแม่ค้าหลายคนบ่นดอกรักดอกรักรักแท้ๆส่วนมากที่เจอก็จะมีแต่รักปลอมที่ทำมาจากพลาสติกวันนี้ได้เจอรักแท้โชคดีจริงๆๆคุณพระที่บ้านต้องดีใจไปงานไปงานที่เล็กๆได้เจอรักแท้นี่ไงที่ถามว่าพี่ๆเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหมคะหนูถามเฉยๆค่ะไม่มีอะไรปละหนึ่งเราไม่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตแต่รอคนมาทำให้เชื่ออยู่นะหวังว่าจะเจอกันนะใกล้งานเนี่ยเซรั่มมูลหยอดตลอดชอบปละสองชอบจังหวะเซรั่มมูลอะไรอย่างงี้นะเก่งมากเลยอ่ะปละสองงานคัดทักได้ไม่ทักก็ได้ได้หมดอ่ะปละสามอย่าไปหยองหยองไว้ให้หมูให้ไก่พอกิ่งบอกไก่หยองหมูหยองอยากไปหยองเซรั่มมูลถ้าเซรั่มมูลใส่เสื้อที่เขียนว่าเซรั่มมูลเลยอ่ะเขาจะได้รู้ไงว่าคนเนี้ยเซรั่มมูลข้างหน้าเซรั่มมูลข้างหลังเขียนว่าโสดโอ้โหจบปอล4ฝากโปรโมทเพลงให้ Summer Stop ด้วยนะคะหรือชวนพี่เอิงมาอ่านจดหมายด้วยบ้างเขาว่าต่อคิวออกเพลงใหม่อยู่น่าจะออกปลายปีเสียดายค่ายไม่เห็นส่งมาเล่น Cat Expo ปอล5ปีที่แล้วทางเข้าเวทีฝั่งลีโอตรวจบัตรอีกรอบแล้วทางเข้ามีปัญหามากฝากด้วยนะคะเซนามูนรักแท้คงมีแค่ที่เป็นดอกไม้สินะอันนี้เหมือนแบบตามหายอยู่นะชอบอันนี้จังเลยอ่ะพี่เชื่อผมลิขิตไหมเราไม่เชื่อแต่รอคนมาให้พิสูจน์อยู่นะ สุดยอดเลยอ่ะอย่างกับพวกก๊อปปี้สปอตวิทยุอ่ะเจ๋งมากเจ๋งว่ะชอบไหนนะตรงไหนแล้วนะตรงที่ผมลิขิตเลยผมคิดเสื้อทีมเสื้อรายการมาอันหนึ่งเมื่อกี้ฟุ้งๆเล่นๆตอนระหว่างจัดรายการคือรายการเราอ่ะเป็นรายการที่พูดไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้เลยเราไม่มีจุดหมายเลยอันนี้คอนเซ็ปต์เพิ่งมาตอนนี้เองนะพี่เราไม่มีจุดหมายเมื่อกี้มันคิดลายได้ก่อนพี่แค่เอาสระอุออกไปแม่งกลายเป็นจุดหมายแล้วอ่ะคือรายการเราแม่งไม่มีจุดหมายเลยแต่คือยังไงนะไม่มีจุดหมายแต่มีจดหมายคำว่าจุดหมายเนี่ยถ้าเอาสระอุออกมันจะกลายเป็นจุดหมายสระอุออกใช่แล้วพี่บุ๋มจะหมายถึงอะไรมันยังทำเป็นรูปเป็นรูปก็แค่เอาสระอุออกเป็นจดหมายแล้วตรงอุดสระอุเนี่ยคากระบาดใช่ไหมใช่ข้างหน้าแล้วข้างหลังก็เป็นลายมือแล้วเขียนออกแล้วไม่ต้องมีคำว่าเด็กแมวหรอใช่แล้วก็เป็นแฮชแท็กอยู่ข้างใต้คอรู้กันฮะแต่มันมีแฮชแท็กจดหมายเด็กแมวไม่อยู่ใต้คออยู่ใต้คอนี่คิดเล่นต้องลองเขียนดูการรูปเนี้ยจุดเป็นรายการที่ข้างหน้าเป็นจุดหมายนะจุดหมายไงแล้วกากบาทตรงจุดไม่เป็นจุดหมายเด็กแมวใช่ไหมจุดหมายไม่มีจุดหมายแต่มีจดหมายเป็นรายการที่ไม่ได้มีจุดหมายทันใช่ไหมทันมันไม่คิดเราเร็วมาเมื่อกี้ตอนคุยกันเนี่ยมันจะสวดเสาร์นี่แล้วอ๋อแต่เราก็พรีออเดอร์ได้นี่ใช่ไหมง่ายๆเราเขียนภาษาอังกฤษจดหมายเด็กแมวเป็นเลยเราพี่เล็กลองออกแบบมาดูจดหมายเด็กแมวรูปนี้ก็ได้แต่ก็อยากได้รูปนี้เราว่าเท่ดีรูปนี้ก็ได้เดี๋ยวก็ไปขอน้องเขาก็เป็นอีกไอเดียนึงเนี่ยเป็นรูปนี้แล้วก็เขียนว่าจด My Deck Mail เป็นลายเส้นก็ได้นะรูปนี้ใช่ใช่ไม่ต้องเป็นลายเส้นนะไม่ต้องมีเอาแต่เส้นน่ะบอกบูมนึกออกป่ะที่มีแต่เส้นแบบไม่ต้องเอาลูกชงลูกชิ้นไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไม่นุ่มก็เป็นแค่ขาวดำก็ได้อย่างเงี้ยนะเป็นลายเส้นเอาแต่เส้นไม่ต้องมีเป็นมันจะได้สกรีนแค่เส้นง่ายเข้าใจสวยด้วยอีกไอเดียนึงนั่นเป็นรูปซองจดหมายเหมือนในเมลอ่ะแล้วเขียนเป็นพันบวกข้อความเป็นแบบที่มันมีบวกแบบพันเวลาแบบเราอ่านเป็นข้อความที่ไม่ได้อ่านอ่ะอยู่ข้างหน้าเลยมีแค่นี้เลยแล้วข้างหลังอ่ะก็เป็นแบบเหมือนเป็นก๊อปปี้เป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรก็ได้บอกว่าไม่ได้อ่านแต่ก็รักนะถึงไม่ได้อ่านแต่ก็รักนะอ๋อก็คือเหมือนมันเป็นที่จดหมายเนี่ยเป็นบวกเยอะๆคือไม่ได้เปิดอ่านคือถึงไม่ได้เปิดอ่านยังไม่ได้เปิดอ่านสัญลักษณ์แบบเมื่อในเมลอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่เคยเปิดอ่านเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้อ่านแปลว่าไม่รักไม่ได้อ่านแปลว่าไม่ได้ไ
คือเป็นมงคลพี่ยัดทำไมทำเสียงเหมือนหมาหงอยเลยอ่ะได้จดหมายเยอะใช่เป็นมงคลคิดเล่นโอเคพี่บอยโทษทีครับต่อนี่แวบมาตอนอ่านจดหมายตะวันทั้งนั้นเลยนะตะวันคือแรงบันดาลใจเหรอแรงตะวันใจพร้อมนี่เมื่อกี้ได้รับคำชมด้วยนะไม่ค่อยเห็นจอมันชมใครนะพี่จริงๆนะเรื่องนี้เรื่องจริงมันธรรมดาป่ะมันก็เป็นธรรมดาเซตบาร์ไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะธรรมดาเราก็ทำหน้าที่ของเราเท่านั้นเองบับเมืองธรรมดาทำหน้าที่27เดือน6 2023ยอดชัดเจนเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนั่งพิมพ์บนโต๊ะเอ้ยมันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะว่านะนั่งพิมพ์บนโต๊ะคือเอาเวลางานมาทำอ่ะก็เรื่องนึงเขาไม่ค่อยเห็นหรอกหัวหน้าแต่ถ้ามึงนั่งทำพิมพ์บนโต๊ะเนี่ยอันนี้ผมว่ามันอาจจะดูมันประเจิดประเจอไปนิดนึงใช่นั่งพิมพ์บนเก้าอี้ที่โต๊ะทำงานแทงเงี้ยนึกภาพออกเร็วไปนิดนึงนั่งพิมพ์บนเก้าอี้นั่งอะไรนะที่โต๊ะทำงานรอให้ถึง4โมงจะต้องไปรับเจ้าเด็กที่โรงเรียนสวัสดีซิงเกิลใหม่มาแล้วอ๋อท่าทางพ่อเขาโพสต์รูปอยู่สวัสดีพี่ผู้ทำหน้าที่อ่านจดหมายพี่ๆทีมงานและผู้ที่ได้รับฟังจดหมายฉบับนี้ทุกท่านเมื่ออังคารที่แล้วผมได้พิมพ์จดหมายไปขอความเห็นพี่ๆเรื่องเพลงที่เจ้าลักกี้เขียนไว้และพี่ๆสงสัยว่าเพลงที่แต่งมาจากเรื่องเจ้าลักกี้เองหรือเปล่าเท่าที่ผมถามเจ้าลักกี้ก็ได้คำตอบประมาณว่าอยู่ดีๆก็คิดประโยคขึ้นมาได้แล้วก็ต้องรีบเขียนเลยเช่นเพลง Everything is Nothing ซึ่งผมเดาว่าก็น่าจะมีเรื่องจากเพื่อนที่โรงเรียนมาผสมด้วยแล้วก็มีบางเพลงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงสากลที่ฟังหยิบบางท่อนบางประโยคมาใช้ส่วนนึงแล้วก็แต่งเนื้อหาเพิ่มเติมเข้าไปเช่นเพลงโซที่จริงๆในจดหมายฉบับนี้ผมตั้งใจจะถ่ายรูปเพลงนี้มาแปะไว้ในจดหมายให้พี่ๆได้ลองอ่านเนื้อเพลงแต่วันนี้เจ้าลักกี้ลืมสมุดจดไว้ที่โรงเรียนซึ่งตอนที่ผมไปรับที่โรงเรียนผมขอให้ขึ้นไปที่ห้องเรียนที่อยู่ชั้น3เพื่อหยิบสมุดเล่มนี้ให้หน่อยแต่เจ้าลักกี้ไม่ยอมหยิบผมพยายามต่อรองด้วยไอติม4แท่งเขินเหรอลักกี้เขินเหรออ้วนนะ4แท่งเจ้าลักกี้ก็ไม่ยอมบอกว่ามันเหนื่อยเกินไปเลยทำให้ผมไม่สามารถแชร์เพลงโซได้ในจดหมายฉบับนี้ฮ่าๆๆอ๋อเพราะต้องขึ้น3ชั้นและเพลงล่าสุดก็ถูกเขียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มจากผมเห็นเจ้าลักกี้วิดีโอคอลคุยกับเพื่อนชวนกันเล่นเกมอยู่พักนึงแล้วเจ้าลักกี้ก็หยิบสมุดที่ใช้เขียนเพลงเดินถือขึ้นไปข้างบนบ้านส่วนผมก็นั่งดูทีวีอยู่ข้างล่างสักพักใหญ่ๆได้ยินเสียงเตือนจากไลน์เป็นรูปที่ส่งมาและมีข้อความเขียนว่าแต่งเพลงอยู่ชื่อเพลง Fairy Tales Revenge จากในรูปเห็นว่าแต่งได้แล้วประมาณครึ่งหน้าผ่านไปอีก10นาทีก็เดินถือสมุดลงมาบอกว่าแต่งเสร็จแล้วโอ้โหอัจฉริยะอ๋อได้แรงบันดาลใจเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งผมก็จำชื่อเพลงไม่ได้แล้วเหมือนกันสำหรับผมว่าเจ้าลักกี้เป็นเด็ก8ขวบครึ่งที่มีจินตนาการในการแต่งประโยคและเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษได้เร็วมากเลยเพราะถ้าเป็นผมก็คงต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อแต่งประโยคภาษาอังกฤษให้เป็นเรื่องเป็นราวได้ขนาดนี้นี่คนเรียนละอินเตอร์เนาะซึ่งการที่เจ้าลักกี้มีความถนัดในการเขียนเรียบเรียงประโยคที่เป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นเพราะว่าเรียนโรงเรียนที่เป็น EP มาตั้งแต่อนุบาล มาจนถึงตอนนี้ซึ่งจริงๆก็เป็นแค่โรงเรียนเอกชนทั่วๆไปที่ผมเน้นเรื่องการไปรับไปส่งได้สะดวกแต่ผมว่ามีส่วนมากที่สุดน่าจะเป็นการที่ผมกับภรรยาพยายามปลูกฝังและสร้างสภาพแวดล้อมให้เจ้าลักกี้ชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนเป็นเด็กน้อยช่วงที่พูดได้แรกๆก็จะพูดแต่ภาษาอังกฤษซึ่งเหตุผลที่ผมเน้นเรื่องภาษาเพราะตอนผมเด็กๆผมรู้สึกไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเลยและมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะอ่านและฟังได้นิดหน่อยมาถึงตอนนี้ความตั้งใจที่จะให้เจ้าลักกี้ชอบภาษาอังกฤษสำเร็จไปได้เกินกว่าที่หวังมากๆทุกวันนี้เวลาอยู่บ้านดูหนังหรือการ์ตูนต่างประเทศเจ้าลักกี้ก็จะดูแบบอังกฤษและศัพท์อังกฤษตลอดโอ้ดูอังกฤษศัพท์อังกฤษเลยเหรอโอ้
ผมกับภรรยาก็จะดูด้วยความไม่เข้าใจแล้วก็ต้องให้เจ้าเด็กมาเล่าให้ฟังเอานะเอานะและด้วยความที่มีความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษมากกว่าไทยก็จะมีปัญหานิดหน่อยในการสื่อสารเล่าเรื่องที่เป็นภาษาไทยบางทีก็จะนึกคำไม่ออกหรือเรียงประโยคสลับจากหลังมาหน้าแทนมันเป็นคนละไวยากรณ์อะเนาะส่วนเรื่องเรียนที่เกี่ยวกับดนตรีเจ้าลักกี้ก็มีเรียนเปียโนมาได้ประมาณ3ปีแต่ก็เรียนแบบไม่ได้จริงจังมากตอนนี้เริ่มเล่น2มือได้นิดหน่อยแล้วก็เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วก็เริ่มหัดเล่นกีตาร์ตอนนี้มือขวาก็จะพอดีดจังหวะง่ายๆไม่ซับซ้อนได้ส่วนมือซ้ายก็จำตำแหน่งคอร์ดได้หลายคอร์ดซึ่งเวลาเล่นออกมาก็จะมีเสียงบอร์ดอยู่สำหรับผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรือบังคับให้ซ้อมอะไรมากแค่อยากให้เขาได้เล่นด้วยความสนุกมีความอยากเล่นไปเรื่อยๆเพราะก่อนหน้านี้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ผมกดดันให้ซ้อมเปียโนมากไปหน่อยจนเขารู้สึกไม่อยากเล่นไปพักหนึ่งขอวนกลับมาเล่าเรื่องการ์ตูนสักเล็กน้อยผมดูเรื่อง My Home Hero จบแล้วขอเล่าเรื่องย่อแบบสั้นๆเริ่มจากตัวเอกคือคุณเทสุโอมีลูกสาวที่มีอายุช่วงวัยรุ่นแต่ลูกสาวของเขาถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายจนทำให้คุณเทสุโอถึงกับพลั้งมือสังหารแฟนหนุ่มโอ้โหจากคนที่ไม่เคยทำผิดกฎหมายกลายเป็นฆาตกรหน้าใหม่เพื่อปกป้องครอบครัวและต้องเอาตัวรอดจากคนที่ตามล่าเพราะว่าแฟนลูกสาวดันเป็นลูกของคนสำคัญในองค์กรใหญ่ที่ทำเรื่องผิดกฎหมายมากมายผมว่าเรื่องนี้มีความดาร์กและมีความรุนแรงพอสมควรแต่ถ้าคนที่ชอบแนววางแผนและสืบสวนก็อาจจะชอบเรื่องนี้และในจดหมายฉบับก่อนผมลืมเล่าเกี่ยวกับการ์ตูนที่ผมอ่านอยู่ตอนนี้ผมจะอ่านมันฮวาคำเรียกการ์ตูนที่วาดจากประเทศเกาหลีมันฮวาตามเว็บตูนและคาเขาเว็บตูนมีเรื่องสนุกหลายเรื่องเลยที่สำคัญเป็นภาพสีด้วยและการจัดวางภาพก็ถูกออกแบบมาให้อ่านบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอีกต่างหากแล้วพอมาอ่านมันฮวาบ่อยๆเข้าทำให้ตอนนี้กลับมาอ่านมังงะที่เป็นขาวดำแล้วรู้สึกไม่น่าสนใจเหมือนเมื่อก่อนซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกเดียวกับการดูฟรีทีวีในยุคนี้เวลาผมอยู่บ้านว่างๆพยายามจะเปิดฟรีทีวีหาคอนเทนต์ที่น่าสนใจดูกดไปกดมาสุดท้ายก็ไปจบที่ YouTube ล่าสุดได้ดูป่าเต็ดทอล์กที่คุยเกี่ยวกับนักแต่งเพลงหลายๆท่านระหว่างที่ดูก็จะนึกถึงพี่บอยตลอดว่าเมื่อไหร่พี่บอยผู้เป็นครูเพลงที่มีผลงานมากกว่า400เพลงจะไปนั่งในรายการปาร์ตี้บ้างครับตอนนี้500แล้ว ไม่ถึง ผมอยากเห็นภาพพี่บอยหมดจริงจังเฮ้ยจริงจังอยู่นะปกติก็จริงจังบอยไม่เคยไม่จริงจังเลยพี่รู้จักมันมาเนี่ย เล่าเรื่องที่มาของแต่ละเพลงโดยเฉพาะเพลงที่แต่งให้นักร้องหญิงหลายๆท่านมันจริงจังยังไงนี่แหละเรื่องจริงจังเลยแหละซึ่งผมว่าน่าจะได้คอนเทนต์หลายตอนเลยตอนละคนแล้วไว้พบกันที่งานแคทที่เชิดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับขอบคุณพี่ที่อ่านและผู้ที่ได้รับฟังจดหมายฉบับนี้ทุกท่านบลอพี่บอยและพี่เล็กเขียนเพลงแรกชื่อเพลงอะไรครับมีที่มาจากอะไรและมีวิธีการยังไงในการแต่งทำนองครับเพลงแรกแล้วแต่งทำนองกันยังไงฮะเพลงแรกชื่อเพลงอะไรจำได้ไหมพี่เพลงหาครับชื่อหาของพี่นี่มาพร้อมกันเลยป่ะเนื้อร้องทำนองใช่มั้ยแต่งพร้อมกีตาร์ของพี่จะร้องออกมาเลยใช่มั้ยประมาณนึงมั่วๆฮัมเป็นเมโลดี้ก่อนพี่บอยฮะชื่อเพลงอะไรเพลงแรกทางที่เลือกเองว้าวโหนี่คือตั้งแต่แรกเลยเหรออืมเจ๋งว่ะเป็นเพลงคณะอะไรเงี้ยครับแต่งให้ตอนสมัยเรียนใช่ๆมาพร้อมกันเลยมั้ยเนื้อร้องทำนองใช่ๆโอ้ยตอนนั้นแบบไม่มีเค้าเรียกอะไรอ่ะไม่มีท่วงท่าเลยอ่ะแต่งไปมั่วๆแบบประโยคนี้ต่อแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยไปตามความรู้สึกเลยแล้วของพี่บอยกับพี่เล็กนี่ยังแบบเวลาแต่งอย่างเนื้อร้องมาพร้อมทำนองไหมอย่างของพี่บอยบางทีหลังๆบางทีมีทำนองก่อนใช่ป่ะใช่แต่ว่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะบางทีก็ทำนองมาแล้วแต่งเนื้อแล้วไม่ชอบก็เปลี่ยนทำนองอะไรเงี้ยทำนองนี่มันมายังไงฮะจากอากาศเลยฮะทำขึ้นมาเองใช่ไหมหรือเกากีตาร์ไปเรื่อยอย่างเงี้ย
หลังๆเราจะแต่งอยากเป็นโนมากกว่ากดไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะเราอ่ะเล่นไม่ค่อยเก่งมากเพราะนั้นมันเลยได้บางทีมีคอร์ดมั่วๆมาอะไรเงี้ยแล้วมันเอ้ยอันนี้ก็ได้ไว้อะไรเงี้ยแต่ก็จะมั่วๆทำนองไปแบบฮัมๆไปก่อนหรืออาจจะมีแค่ประโยคเดียวหรือแบบอาจจะมีคำบางคำที่แบบในที่สุดแล้วคำนี้หรือประโยคนี้ได้ใช้จริงอะไรเงี้ยแต่มันจะขึ้นมาเองอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ทุกครั้งแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นครับแล้วของพี่บอยทำนองมาจากไหนครับผมก็ฮัมเอาก็คือทำท่วงทำนองก่อนแล้วค่อยคิดเมโลดี้อะไรเงี้ยครับท่วงทำนองนี่คืออะไรก็คือแบบรูปคอร์ดหรือว่าแบบการการเปลี่ยนคอร์ดอะไรเงี้ยแล้วพอฮัมทำนองแล้วพอใส่เนื้อบางทีก็เปลี่ยนเมโลดี้ให้มันเข้ากับคำหน่อยเลยเผื่อน้องลักกี้เขาจะได้แบบเล่นกีตาร์ได้อย่างนี้ใช่ไหมก็เริ่มแบบ C A minor F G อะไรเนี่ยแล้วก็ลองฮัมทำนองมาอาจจะมาอย่างนั้นอะอัดไว้ต้องมีเครื่องอัดแต่เราว่าอย่างลักกี้อะเอาง่ายที่สุดเลยนะเอามือถือพ่อแล้วอัดไปเลยร้องเปล่าๆไปเลยลองดูก่อนเนื้อเพลงนี้ร้องเลยใช่ร้องไปเลยร้องไปเลยเครื่องอัดโดยไม่ต้องมีจดบันทึกโดยไม่ต้องไปคิดอะไรแบบจะต้องเป็นคอร์ดหรืออะไรร้องไปก่อนเลยแล้วค่อยๆเดี๋ยวพอร้องออกมาแล้วอะเดี๋ยวค่อยๆคำหาคอร์ดเองโอ้เด็ก8ขวบเองเนาะหรือให้ครูได้ไหมคือเราร้องฮัมไปก่อนแล้วเราเอาเนี่ยสิ่งเนี้ยไปให้ครูดูได้ได้หมดได้หมดแต่ว่าแบบช่วยแต่งน้อยอัดไว้ก่อนเอามือถืออัดไว้ก่อนก็ได้หรืองี้เลยดีกว่าลักกี้อัดไว้เลยฮัมแล้วเอาดูช่วงที่ว่างๆพี่เล็กขายเสื้อหมดแล้วนั่งชิวๆที่บูธโอ้โหตายละเอามาเลยเนี่ยแบบเผื่อแบบพี่เล็กตกได้เอามาฟังเล่นก็ได้แต่น้องเขาแบบท่าทางแต่งเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเนาะเพลงเราจะเข้าใจหรือเปล่า แต่งเพลงไทยมากคุณต้องอธิบายด้วยนะไม่ใช่คุณมาแต่งๆไม่เฉยไม่ได้นะ คุณต้องอธิบายด้วยครับร้อยน้องแต่งเนื้อไทยเล่นนะคุณเล่นอ่ะหมดพอดีหมดเอ้าหมดเวลาเอ้าเจอกัน2อาทิตย์นี้เนาะ1 2กรกฎาคมตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นที่นี่เหรอเดี๋ยวทำเสื้อเดี๋ยวประกาศก่อนเดี๋ยวจะให้พรีออเดอร์แหละนี่คืออังคารสุดท้ายแล้วดิก่อนที่จะเป็นประตูเปิดเที่ยงเจอกันได้บ่ายโมงก็หมดแล้วอะไรหมดข้าว หมูกรอบกากหมูไม่แน่อะไรไม่แน่นะบูธเสื้อของพวกเราทุกคนนะจะหมดอย่างรวดเร็วลุ้นนะคนเยอะคนเยอะเขาแต่คนเยอะไม่ได้เดินเบียดนะคือที่นี่ใหญ่พอมันกว้างมากเช่าสามฮออ่ะเยอะเท่าไหร่ก็ไม่เยอะอ่ะฮอ5ฮอ5ถึง7ห้าหกเจ็ดเลยชั้น LG นะคะประตูเปิดเที่ยงเตรียม QR e-ticket และบัตรประชาชนมาที่หน้าประตูแล้วเข้าได้เลยอย่างร้านกาแฟอาราบิก้าเนี่ยจะชั้น1ของเราชั้น LG ลงมาชั้น1ไม่แน่ใจว่าคือชั้นที่ออกมาจากรถใต้ดินหรือเปล่าหาไม่ยากคือว่าจะเจอมวลกลุ่มคนไม่มีทางหาไม่เจอแล้วก็สบายที่สุดตั้งแต่เราเคยจัดมาตั้งแต่งานแคทเคยจัดทีเชิ้ตมาที่นี่เดินสบายสุดสบายจริงพี่เย็นสบายด้วยกว้างใหญ่เดินสบายสบายตาฝนตกยังไงก็สบายฝนตกมาเลยอากาศไม่ร้อนแน่นอนไม่ร้อนแอร์เย็นไม่มีฝนไม่มีร้อน5โมงเย็นเจอกันอ่ะของกินเยอะเอาของกินนะเดินออกมาก็เจอของกินของฟิลิปปินส์ซึ่งแบบมีแบบหลายร้านมากตื่นเต้นตื่นเต้นเจอกันเนาะเจอกันครับวันอาทิตย์นี้มาทักทายกันด้วยขอบคุณจดหมายทุกฉบับด้วยนะครับเซรามูนขอให้ได้นะในงานทีเชิร์ตสาธุไปพรอีกทีนึงสาธุอาจจะมีคนมาทำมาพิสูจน์นะอาจจะมีคนพิสูจน์ผมนี่แหละผมลิขิตเฮ้ยเดินมาหามุกนี้เลยนะแต่ไม่รู้ว่ามีรักแท้หรือเปล่านะที่นู่นไม่รู้ไม่รู้นะผมไม่รู้นะไว้แล้วครับครับเจอกันสัปดาห์หน้าเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันแคทเชิร์ตฝันดีครับบุยฝันดีครับจดหมายเด็กแมว